สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้วันที่30และอยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอลการจิ๋วเกียรติค่ะและผมพี่ภูภูมิแก้วกล้านะครับวันพฤหัสอัศจรรย์หรือเปล่าต้องบอกว่าหลายเรื่องอัศจรรย์ทุกวันค่ะช่วงนี้หลายเรื่องมันต้องอัศจรรย์บางทีก็ความหมายบวกนะแต่สำหรับบางคนอัศจรรย์ก็อาจจะดูเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่ความหมายลบได้อยู่ที่ว่าคุณหมายถึงเรื่องอะไรอัศจรรย์ส่วนใหญ่เรื่องที่เราเล่าก็จะเป็นอัศจรรย์ในเชิงลบหรือเปล่าอัศจรรย์และมหัศจรรย์ครับอย่างแน่นอนครับว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในช่วงหน้าฝนละเข้าสู่หน้าฝนเป็นทางการแต่หลายประเทศทั่วโลกยังอยู่หน้าร้อนนะครับและอากาศก็ร้อนจัดฮีทเวฟตอนนี้กระทบหลายประเทศจนมีคนได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะในทางกลับกันหลายคนก็งงว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็ดิ่งดาวโจนส์ก็ดิ่งราคาน้ำมันตลาดโลกก็ดิ่งตอนนี้หลายอย่างดิ่งกันหมดเลยเหมือนกับดวงบางคนที่เข้าสู่ช่วงกลางปีดวงกำลังเริ่มดิ่งหรือเปล่าเช่นไม่ยกตัวอย่างไม่เอาเราจะไม่เท้าความไปเอาดวงผมแล้วกันดวงผมแล้วกันอ๋อก็ใช่ไงเลยอยากได้ยกตัวอย่างหรืออาจจะเป็นดวงผมทำไมอ่ะดวงตกอะคะช่วงนี้ก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่มันไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะคะอ่ะคุณพี่ภูพูดถึงเรื่องของฮีทเวฟเรื่องของฝนฟ้าน่าสนใจนะคะอีก2วันเรากำลังจะเข้าสู่เดือนใหม่เดือน6ฝนก็ตกพรำๆใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่บางคนบอกว่าอุ๊ยเดือน6ก็อาจจะมีเรื่องของฮีทเวฟเหมือนกันเรื่องของความร้อนเหมือนกันที่พุ่งแรงเรื่องการเมืองเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเดือนมิถุนายนนะคะคุณผู้ชมให้จับตาดูเลยนะคะมันมีหลายเรื่องมากทางการเมืองนะคะมีเรื่องของคุณทักษิณคดี112ก็มิถุนายน18เรื่องของคุณเศรษฐา40สวก็มิถุนายนต้นๆน่าจะปลายเดือนคดีของพรรคก้าวไกลคดียุบพรรคก็มิถุนายนแล้วก็ยังมีเรื่องของพรบงบประมาณรายจ่ายปี68ก็มิถุนายนเหมือนกันนี่ยังไม่รวมเลือกสวก็มิถุนายนซึ่งหลายคนบอกว่าสุดท้ายจะได้หรือเปล่าวันก่อนผมคุยกับอาจารย์ท่านนึงนะขออนุญาตไม่ออกชื่ออาจารย์บอกว่าคุณตาจะได้หรอหรือรักษาการกันยาวๆผมก็ถามว่าทำไมอาจารย์ทุกอย่างกกต.อะไรเขาก็ยืนยันเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มมีคนไปร้องแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะร้องกันอีกเยอะมากคือถ้าคุณถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าโอเคมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ว่าคุณสมบัติคุณไม่ครบเนี่ยเข้าใจได้แต่บางคนที่คุณสมบัติครบแต่สุดท้ายอำเภอคุณมีคุณอยู่คนเดียวมีคุณอยู่ไม่กี่คนแล้วสุดท้ายมันไม่ครบ20สาขาอาชีพถ้ามีอำเภอเดียวคือตัดออกเลยค่ะเพราะว่ามันต้องมีการเลือกควายเขาเลือกควายไม่ได้ใช่แต่เนี่ยคนที่อาจจะไปร้องกับศาลฎีกาจังหวัดเนี่ยก็คือจะบอกว่าแล้วผมผิดอะไรก็ผมก็มาสมัครถูกต้องตามกฎเกณฑ์คุณห้ามผมไปชวนคนอื่นมาเพราะถ้าชวนคนอื่นมาสมัครเนี่ยมันก็ผิดถูกไหมเป็นการไปชวนแล้วผมสมัครถูกต้องทุกอย่างแต่แค่ไม่มีคนมาสมัครตัดสิทธิ์ผมเท่ากับว่าผมสมัครผิดอำเภอเหรอแต่มันมีกฎเกณฑ์เอาไว้อยู่แล้วไงมันก็พูดยากเพราะว่ามันมีอะไรออกมาเขาเลยบอกว่าน่าจะมีการร้องและอาจจะถึงขั้นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องตีความและในท้ายที่สุดแล้วอาจจะทำให้เรื่องนี้ไปยาวด้วยเอาจริงๆนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้เราพูดกันว่าคนมาสมัครน้อยใช่ป่ะเรื่องสวก่อนหน้านี้ที่มีคนจะมาสมัครเยอะเป็นหลักแสน5แสนหลักล้านก็มีคนพูดว่าก็อาจจะยังไม่ได้หรือเปล่าเพราะเรื่องร้องเรียนก็อาจจะเยอะเหมือนกันแล้วถ้าจะว่าไปประเด็นสวตอนนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจนะคะตัวเลขผู้สมัคร 48,000 คุณผู้ชมจำได้นะว่าคนจะมาสมัครเนี่ยต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองแต่ตัวเล็กงงมากเลยกลายเป็นว่าคนที่ยังสังกัดพรรคการเมืองอยู่มาสมัครสวประมาณ 1,500 คือไม่ได้ลาออกก่อนมาสมัครโดยลืมลาออกก่อนแสดงว่ารีบเหรอคุณใช้คำว่าลืมเหรอดิฉันตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ว่าคือมันก็จะมีหลายส่วนแต่เราโดยส่วนตัวนะรู้สึกว่าการที่เราจะไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั่นแปลว่าเราต้องสนใจเรื่องการเมืองครับถูกไหมเราน่าจะต้องสนใจแล้วเราจะไปเป็นสมัครสว.แล้วก็ต้องทำกันบ้านแล้วกกต.เนี่ยก็ประกาศมาตลอดแล้วเราก็ย้ำในรายการบ่อยนะก็ประกาศตลอดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณสมบัติไม่เข้านี่มีโทษติดคุกเลยนะหรือก็อาจจะเป็นไปได้ไหมเมื่อเช้าก็ยังคุยกับทีมงานว่าหรือบางคนน่ะมาเป็นสมาชิกพรรคโดยที่ก็อาจจะไม่ได้สนใจกันเมืองขนาดนั้นเพราะพรรคการเมืองเขาก็อยากให้มีสมาชิกเยอะๆก็อาจจะไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้หรือไม่เห็นการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าคือบางคนอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าตัวเองสังกัดพรรคการเมืองอาจจะเคยสมัครเป็นสมาชิกพรรคเมื่อ10ปีก่อนแล้วลืมไปแล้วเอ๊ะฉันยังอยู่พรรคการเมืองนี้หรือเปล่าแต่พอตรวจสอบชื่อกลับไปอยู่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ทีเนี้ยการพิสูจน์อะของกกต.เขาจะไปพิสูจน์ยังไงคะหรือว่าไม่รู้แหละว่าเหตุผลใดๆแต่ทั่วเท่ากันเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูเรื่องนี้ต่ออันนี้เรื่องสว.นะคะส่วนเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของคุณทักษิณคดี112อัยการก็มีความเห็นสั่งฟ้องแล้วก็เลื่อนส่งตัวต่อศาลเป็นวันที่18มิถุนายนก็มีเรื่องต้องจับตาดูต่อนะคะว่าที่สุดแล้ววันที่18นี้คุณทักษิณจะมาไหมหรือจะมีการเลื่อนอีกไหม
จะมีโอกาสได้ประกันตัวมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณทักษิณยังมีช่องทางในการต่อสู้อีกหรือเปล่าทั้งหมดทั้งปวงที่เป็นคำถามต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเก็บเอาไว้วันนี้จะคุยกันในแง่มุมของกฎหมายด้วยคือประเด็นของคุณทักษิณเนี่ยต้องบอกว่าจะว่าคุยในเรื่องกฎหมายก็เรื่องนึงแต่จะคุยในเรื่องของประเด็นการเมืองก็เรื่องนึงเพราะในประเด็นการเมืองก็วิเคราะห์กันเยอะเรื่องของการหักดีลเอ๊ะทำไมมีเรื่องคุณทักษิณคุณเศรษฐามาพร้อมๆกันในช่วงเวลานี้เลยฮะนะครับแน่นอนว่าถ้ามันมีดีลลับถ้ามันไม่เป็นไปตามข้อตกลงก็อาจจะมีนิติสงครามเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นบ่วงสุดท้ายที่ผูกขาทำให้เดินเกมลำบากหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เดี๋ยวว่ากันหรือบางคนยังมองไปขนาดนี้ด้วยนะคะว่ากว่าจะถึงวันที่18ที่จะถูกส่งฟ้องศาลใช่ไหมคะคุณทักษิณเนี่ยติดโควิดเนี่ยคุณหมอให้รักษาตัว7วันแต่พอพ้น7วันแล้วหายแล้วเนี่ยจะยังมีความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณอยู่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีโปรแกรมว่าจะลงพื้นที่ที่ปทุมธานีวันที่8วันที่9มิถุนายนหลังจากนี้เราจะเห็นความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณหรือเปล่าครับเพราะตามหลักแล้วโควิดสมัยนี้ไม่ค่อยรุนแรงอาการมันไม่ค่อยแรงมันก็อาจจะหายได้ไวหรือเปล่าเราตามหลักของคุณหมอละกันในใบรับรองแพทย์ว่า7วันสมมติว่าพ้น7วันไปในช่วงระหว่างเนี้ยเพราะว่ามันประมาณ20วันกว่าจะถึง18ถูกมั้ยคะอีก10กว่าวันจะมีความเคลื่อนไหวจะเกิดอะไรขึ้นแต่อย่าลืมว่ามันป่วยแล้วป่วยอีกได้นะสมมติติดโควิดวันนี้หายแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าป่วยแล้วป่วยอีกได้มันก็ป่วยอีกได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปหาข้อกฎหมายกันว่าเรื่องของแท็กติกหรือเรื่องผลกฎหมายเนี่ยคำว่าประวิงเวลาไม่ประวิงเวลามันต่างอะไรกันยังไงเดี๋ยวมาว่ากันส่วนประเด็นอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับข่าวสารไหนที่เราเล่าไปแล้วอยากจะร่วมเสนอแนะแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างสุจริตชนก็เจอกันได้ใน Facebook ของเราทั้ง Nation Live แล้วก็ Morning Nation รวมถึงดูสดๆผ่านทาง YouTube Morning Nation ได้ด้วยขอเป็นคอมเมนต์ชอบนะคำว่าสุจริตชนแล้วก็ขอเป็นแบบสุภาพชนแบบมีอารยะนิดนึงก็จะดีมากเลยค่ะถ้าสุภาพได้ก็ดีมากแต่ว่าเริ่มต้นท่านนายกกลับมาแล้วนะครับบินกลับมาจากฮ่องกงเมื่อวานช่วงเย็นก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องจริงๆหนึ่งในนั้นที่ยังต้องให้สัมภาษณ์รัวๆก็คือเรื่องของอาจารย์วิษณุเครืองามซึ่งตอนแรกนะครับมีกระแสข่าวว่าท่านจะเข้าทำเนียบวันนี้ไปดูห้องทำงานแต่ดูเหมือนว่าอาจจะเลื่อนออกไปรอให้หนังสือคำสั่งแต่งตั้งเนี่ยมันเป็นทางการซะก่อนแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่เป็นประเด็นมากๆก็คือต้องยอมรับก็ว่าในโลกยุคปัจจุบันที่มีหลักฐานทางดิจิทัลฟุตปรินต์อยู่มันทำให้มีชาวโซเชียลไปขุดบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความคิดความเห็นของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อครั้งท่านยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพูดง่ายๆว่าก่อนจะเข้ามาเล่นการเมืองโอ้โหช่วงหนึ่งท่านทวิตบ่อยท่านแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วหลายคนบอกว่าค่อนข้างจะแรงทีเดียวและมีความคิดเห็นบางอย่างที่พุ่งตรงไปที่อาจารย์วิษณุสมัยที่อาจารย์วิษณุยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีให้กับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายกตัวอย่างเช่นโพสต์นี้ครับเอาไปไงฮะโอ้ยไม่ได้มีเสียงท่านนายกนะคะจริงๆขึ้นเป็นโพสต์อย่างเดียวก็ได้ขึ้นเป็นโพสต์อย่างเดียวก็ได้ฮะคือโพสต์นี้ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าย้อนกลับไปดูช่วงเวลานะครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันเป็นก่อนที่ท่านนะครับจะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นก็ต้องยอมรับว่าบางทีเวลาท่านทวิตนะครับหรือว่าท่านโพสต์อะไรมันก็อาจจะข้อความค่อนข้างรุนแรงนิดนึงแต่พอท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยท่านก็เบาลงพออยู่ในการเมืองท่านก็ให้ความเคารพกับทุกคนมากขึ้นนะครับเหมือนมีความเกรงใจมากขึ้นแต่ต้องยอมรับว่ากลับไปครั้งนั้นใครอ่านอันนี้ก็สะเทือนนะครับคนที่เอามารีทวีตก็จะเห็นชัดเจนว่าครั้งหนึ่งท่านนายกเศรษฐาเคยโพสต์ว่าวิธีคิดหรือการนำเสนอข้อมูลของนะครับผู้ที่ได้รับฉายาว่าเป็นเนติบริกรนะครับเป็นเรื่องที่น่าอัปยศแค่คิดก็อัปยศแล้วแรงนะค่อนข้างแรงดูนะโอ้ยจริงๆที่ท่านโพสเนี่ยคืออย่างนี้คุณผู้ชมคือย้อนไปนะคะปีที่แล้วเราเลือกตั้งกันวันที่14ใช่ไหมคะ14พฤษภาคมแล้วก็มีนี่รีโพสวันที่4พฤษภาคมก่อนเลือกตั้ง10วันของคุณณัฐวุฒิไสยเกลือแล้วเป็นโพสของอาจารย์วิษณุคือช่วงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วอาจารย์วิษณุก็บอกว่าโดยมากแล้วรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นไม่ควรจะตั้งแต่ท่านหนีไม่พ้นแล้วจำเป็นต้องตั้งก็จะเป็นเสียงข้างน้อยอยู่ไม่กี่วันแล้วก็จะเป็นเสียงข้างมากขึ้นมาเองแล้วตรงนี้แหละที่คุณเศรษฐาเนี่ยไปรีโพสต์ซึ่งเป็นข้อความสั้นๆข้อความสั้นๆครับคุณผู้ชมอ่านให้ตรงดีๆค่ะคือจริงๆแล้วคุณณัฐวุฒิโพสต์ว่าไม่มีอย่างก่อนขออภัยแค่คิดก็อัปยศแล้วก็ว่าแรงแล้วแต่พอรีโพสต์หรือรีทวิตแล้วแล้วบอกไม่มีอย่างอายมันก็อยู่มันยิ่งแรงซ้ำไปอีกของคุณเศรษฐาโพสต์สั้นๆว่าไม่มียางอายสั้นแต่ก็ค่อนข้างแรงทีนี้พอมีการขุดเรื่องนี้ออกมาในโลกออนไลน์นะคะแล้วเป็นช่วงประจวบเหมาะกับว่าอ้าวท่านนายกเซ็นแต่งตั้งอาจารย์วิษณุเป็นที่ปรึกษาสลค.พอดีคนก็เลยมองว่าแบบนี้จะไปกระทบไหมกับการทำงานหลังจากนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกก็เดินทางกลับมาจากฮ่องกงนะคะให้สัมภาษณ์ที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยก็บอกว่าคือต้องบอกว่าเรื่องในอดีตมันก็
เป็นเรื่องในอดีตแล้วตอนนั้นผมก็พูดเรื่องความไม่ได้พูดเรื่องคนแล้วคนเรามันก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้เอาลองไปดูแบบเต็มๆนะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะบอกว่าคืออย่างเรื่องนี้ส่วนตัวเราก็มีความเห็นที่แตกต่างกันหลายเรื่องในอดีตนะแต่สิ่งที่เห็นด้วยชื่นชมก็มีหลายเรื่องที่ผมพูดไปเป็นเรื่องของความไม่ใช่เรื่องของคนท่านพูดประโยคนี้บ่อยนะเรื่องความไม่ใช่เรื่องคนผมอาจจะไม่เห็นด้วยในบางเรื่องก็เหมือนกับทุกคนน่ะเวลาที่อยู่บ้านเดียวกันอาจจะเห็นต่างหรือกับเพื่อนๆเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกันก็มีหลายเรื่องนี่เป็นความสวยงามของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเห็นต่างแต่อยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คืออาจารย์วิษณุเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอาจจะมีเรื่องในอดีตที่เราไม่เห็นด้วยแต่เชื่อว่าสามารถสื่อสารกันได้อยู่ร่วมกันได้เราสามารถทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้อ่ะลองไปฟังเสียงท่านนายกท่านนี้ดูหน่อยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่อาจจะมีเรื่องในอดีตที่เราไม่เห็นด้วยแต่ว่าเราผมเชื่อว่าเราสามารถสื่อสารกันได้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้เราสามารถมาทำงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้ครับเหมียนชาเมตีการผูกคำพูดของท่านนายกที่เคยมีทัศนคติด้านลบกับอาจารย์วิษณุมานะคะตรงนี้มันจะทำให้มีการกินแหนแข็งใจอย่างที่ผมพูดเรื่องความนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นผมไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันที่ผมไปหาท่านที่บ้านและมีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าผมสามารถสรุปได้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในประเด็นครับนักข่าวถามท่านนายกต่อนะคะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเขาขุดความเห็นด้านลบของนายกที่มีต่ออาจารย์วิษณุในอดีตจะทำให้เกิดความกินแหนงแคลงใจในการทำงานร่วมกันต่อจากนี้ไหมนายกก็ย้ำว่าผมพูดเรื่องความไม่ใช่เรื่องคนตอนนั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วยแต่การที่ได้ไปหาอาจารย์วิษณุที่บ้านแล้วก็มีการพูดคุยกันเนี่ยผมสรุปได้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในประเด็นงั้นแปลว่าอาจารย์วิษณุไม่ได้ติดใจในเรื่องนี้ใช่ไหมคะท่านนายกก็ย้ำบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในประเด็นไม่มีปัญหาแล้วการที่นายกท่านนายกดึงอาจารย์วิษณุเข้ามาช่วยในคดีที่ถูก40สว.เป็นจังหวะที่นักข่าวกำลังจะถามว่าดึงอาจารย์เข้ามาช่วยเรื่อง40สว.นายกตอบขึ้นมาทันทีผมไม่ได้บอกว่าดึงอาจารย์วิษณุมาทำเรื่อง40สว.นะแต่อาจารย์วิษณุจะมาเป็นที่ปรึกษาของนายกท่านก็มีหน้าที่คือท่านคุยกับราชการได้ท่านให้สัมภาษณ์ได้เข้ามาประชุมครม.ให้ความเห็นเรื่องกฎหมายหลายเรื่องท่านมีความชำนาญนักข่าวก็เลยถามย้ำตรงนี้ค่ะว่าการแต่งตั้งอาจารย์วิษณุแปลว่าไม่ได้มาเพื่อช่วยเรื่อง40สว.หรอคะท่านนายกบอกว่าเปล่าครับผมก็ไม่ได้บอกเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะเอามาช่วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากนายกเหมือนที่ปรึกษาของนายกหลายคนนั่นแหละแล้วนักข่าวก็ถามประเด็นตรงนี้ค่ะแล้วที่ท่านนายกไปพบกับอาจารย์วิษณุที่บ้านเมื่อวันเสาร์อะค่ะตอนไปคุยกันเนี่ยมีเงื่อนไขมีจุดไหนที่ทำให้อาจารย์วิษณุตัดสินใจมาร่วมงานด้วยลองไปฟังคำตอบท่านนายกดูค่ะผมไม่ได้บอกผมดึงท่านเข้ามาทำเรื่อง40สว.นะครับท่านเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแสดงว่าไม่ได้เอามาช่วยในเรื่องเปล่าครับผมก็ไม่ได้บอกเหมือนกันนะครับเราไม่ได้บอกว่าเอามาช่วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนะครับเป็นเรื่องที่ได้รับการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเหมือนที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีหลายๆท่านวันนั้นที่ท่านนายกประชุมอาจารย์ที่บ้านมีเงื่อนไขอะไรไหมหรือว่ามีจุดไหนที่ทำให้อาจารย์ตัดสินใจที่จะทำให้งานเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับขอให้เป็นเรื่องของการที่ผมสนทนากับท่านดีกว่า2คนนะครับตอนนี้ท่านตอบดีกว่าแล้วครับไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเซ็นไปแล้วเมื่อวันศุกร์นี้เดี๋ยวลองดูไปดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงก่อนนะครับเพราะยังไม่ได้กลับเข้าทำเนียบเลยนะครับพรุ่งนี้เช้าคงให้ความกระจ่างได้ดีขึ้นนะครับจะทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนในการโปรเซสเรื่องครับนี่ฮะก็เป็นความคิดความเห็นที่ท่านนายกก็ถือว่าตอบได้ดีนะครับแล้วก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปชัดเจนแต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเป็นเรื่องความไม่ใช่เรื่องคนแสดงว่ามันเป็นความอัปยศเป็นความไม่มียางอายไม่ใช่คนอัปยศไม่ใช่คนไม่มียางอายนะครับและที่สำคัญเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วแล้วก็ต้องยอมรับว่านี่คือการเมืองเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีการขุดกันออกมาอีกเยอะแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็คงไม่มีผลอะไรต่อการทำงานเพราะหลายคนก็บอกว่าอาจารย์วิษณุท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วปีนี้ท่านก็จะ73แล้วส่วนตัวเนี่ยเคยมีโอกาสได้เจอได้สัมภาษณ์ท่านประมาณ2ครั้งผมคิดว่าท่านก็น่าจะเป็นคนให้อภัยนะแล้วก็น่าจะพร้อมร่วมงานยิ่งตำแหน่งณตอนนี้น่าจะใกล้ตัวท่านนายกเศรษฐามากยิ่งขึ้นด้วยหลังจากนี้ถ้าอาจารย์วิษณุไม่ก้าวข้ามเรื่องนี้ท่านจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษานายกเหรอคะต้องอย่าลืมว่าท่านเข้ามาเป็นที่ปรึกษานี่เมื่อกี้เนี้ยที่ท่านนายกพูดอ่ะไม่ได้ที่ปรึกษาสอนละครด้วยนะส่วนตัวเป็นที่ปรึกษานายกด้วยนะคือการให้คำปรึกษากับนายกด้วยนะคะคือตำแหน่งนี้ก็พูดง่ายๆว่าแทบจะทำหน้าที่แทนคุณพิชิตชื่นบานหลังจากที่ตอนแรกคาดการณ์กันว่า
คนที่จะคอยให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้เป็นเหมือนเซฟทีคัตให้กับท่านนายกเนี่ยสุดท้ายตอนนี้กลายมาเป็นอาจารย์วิษณุซึ่งหลายคนบอกว่าเซฟกว่าแล้วอาจารย์วิษณุแกแม่นเรื่องรัฐธรรมนูญด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ถึงได้บอกว่าน่าจะเซฟกว่าด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนิดนึงนะคะเมื่อกี้ท่านนายกพูดถึงเรื่องของคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการด้วยนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องกลับมาดูอีกทีเหมือนว่าอาจจะติดอาจจะมีเรื่องสะกดคำผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานอยู่ฮ่องกงไงก็เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวลองดูรายละเอียดด้วยครับก็คิดว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้คำสั่งน่าจะเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีกระแสว่าวันนี้หลังจากท่านอาจารย์วิษณุท่านไปบรรยายพิเศษที่เนติบัณฑิตยสภาเสร็จแล้วท่านจะแวะเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปดูห้องทำงานว่าจัดอะไรเสร็จเรียบร้อยไหมแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้า4มิถุนายนก็จะอาจจะนั่งใกล้ๆท่านนายกเลยนะครับในคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าแต่สุดท้ายไปมาดูเหมือนว่าเอ๊ะเห็นว่าวันนี้ไม่เข้าแล้วหรอใช่เห็นว่าอาจารย์วิษณุเปลี่ยนใจยังไม่เข้าทำเนียบวันนี้นะคะก็คงจะรอให้ท่านนายกเนี่ยลงนามในคำสั่งอย่างเป็นทางการก่อนเอาเซฟๆเอาเพื่อความชัวร์แต่งตั้งอย่างเป็นทางการก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะไปเป็นที่ปรึกษาเอาตำแหน่งทางการก็คือที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการครม.ที่ปรึกษาสรค.แต่ว่าคงไม่ช้าก็เร็วๆนี้เพราะว่าเดี๋ยววันอังคารหน้าค่ะการประชุมครม.วันที่4มิถุนายนอาจารย์วิษณุก็จะเข้าที่ประชุมครม.และก็เชื่อกันว่าหลังจากนี้ทุกวันอังคารทุกการประชุมครม.อาจารย์วิษณุก็คงจะเข้าด้วยครับก็เห็นใจท่านนะตอนแรกบอกว่าจะไปเลี้ยงหลานแล้วใช่ไหมแล้วต้องรักษาอาการป่วยด้วยฟอกไตวันหนึ่งฟอกไตทุกวันวันละ10ชั่วโมงคือก่อนหน้านี้เคยได้ยินไม่นึกว่าท่านต้องฟอกทุกวันเข้าใจว่าท่านฟอกแค่สัปดาห์ละครั้ง2ครั้งนี่ดิฉันเพิ่งรู้เรื่องการฟอกไตเหมือนกันว่าวันนึง10ชั่วโมงเลยหรอแต่ท่านน่ะเป็นนักเขียนเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าคือเหมือนปรับตัวได้แล้วก็จะฟอกไตตอนกลางคืนแล้วก็เหมือนเขียนหนังสือไปด้วยทำอะไรหลายอย่างไปด้วยแต่ว่าช่วงกลางคืนอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็คงมีสายแล้วก็ฟอกอยู่ที่บ้านแบบนั้นก็นอนไปฟอกไปแล้วก็คิดอะไรไปเราต้องกลับมาทำงานแต่ก็ถือว่าแข็งแรงมากสำหรับการฟอกทุกวันแบบนี้ไหนๆพูดถึงเรื่องฟอกนี้ฟอกไตเนี่ยก็ไปดูประวัติของท่านนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเห็นว่าท่านไปร่วมเลี้ยงรุ่นของนิติมทใช่ไหมใช่ไหมแล้วท่านก็เหมือนว่าพูดแต่ว่าการเป็นรองนายกเนี่ยเป็นเหมือนกรรมของท่านที่เรียกว่าท่านชดใช้กรรมอยู่แล้วบอกเลยนะชีวิตท่านเป็นเหมือนทรายกับทะเลใช่ไหมทรายกับทะเลตัวท่านเนี่ยเป็นเหมือนหาดทรายการเมืองเป็นเหมือนทะเลครับก็โดนทะเลแบบพื้นซัดมาหลายรอบแล้วก็เหมือนจริงๆเนี่ยมา7รอบแล้วก็มามีรอบที่8แล้วต้องบอกว่าไทม์ไลน์ของการบรรยายอาจารย์วิษณุไปบรรยายเมื่อวันอาทิตย์26พฤษภาคมแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยมานี่มีรอบล่าสุดเข้ามาเนี่ยผมก็กำลังจะพยายามจะบ่ายเบี่ยงอยู่ก็เลยจำได้ไหมคะนายกไปพบอาจารย์วันเสาร์แล้วอาจารย์บรรยายวันอาทิตย์บอกกำลังจะบ่ายเบี่ยงอยู่พอดีตอนนี้ไม่ทันแล้วตอนแรกคิดว่าจะบ่ายเบี่ยงสำเร็จตอนนั้นยังพูดว่าจะบ่ายเบี่ยงสำเร็จนะให้ลองไปดูเนื้อหาแบบเต็มๆนะคะอาจารย์ผู้ไว้น่าสนใจทีเดียวค่ะคือในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปอาจารย์วิษณุนะคะกล่าวในงานรวมใจนิติมท2511เมื่อวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงนึงเนี่ยอาจารย์วิษณุบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปทำสิ่งที่เรียกกันโกโก้ว่ารับใช้ชาติแต่ความเป็นจริงเป็นบาปเป็นกรรมอยู่รับเวรรับกรรมอยู่13ปีในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีปีนี้ผมอายุ72ก็ได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเรื่องชีวิตที่เปรียบเหมือนทะเลกับหาดทรายไม่ได้ตั้งเท่ๆหรูๆนะแต่ว่ามีความหมายที่ซ่อนอยู่ทะเลผมตั้งใจเปรียบเหมือนการเมืองที่เรียกว่าทะเลการเมืองส่วนหาดทรายก็คือชีวิตที่เป็นราชการเป็นชาวบ้านธรรมดาก็เหมือนกับตัวเองอ่ะถ้าหากว่าน้ำทะเลขึ้นมันก็จะซัดหาดทรายก็หายไปถ้าน้ำทะเลลงหาดทรายก็ยื่นออกไปตอนที่ผมเรียนจบพร้อมกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยได้ทุนเตรียมไปเรียนต่อเมืองนอกอาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรอดีตนายกรัฐมนตรีท่านเป็นหมอดูท่านดูดวงผมนะแล้วก็บอกว่าชีวิตคุณเนี่ยเหมือนทะเลกับหาดทรายทะเลเป็นการเมืองหาดทรายมันเป็นชีวิตข้าราชการวันหนึ่งคุณจะถูกน้ำทะเลซัดหาดทรายก็หายไปแต่อีกประเดี๋ยวนึงน้ำทะเลมันจะลดคุณก็จะมีชีวิตความเป็นข้าราชการที่ปกติมีความสุขแต่อยู่ไม่นานน้ำทะเลมันจะขึ้นมาอยู่เรื่อยๆน้ำทะเลเปรียบเหมือนการเมืองเหมือนการเมืองจะขึ้นมาอยู่เรื่อยๆผมเจอแบบนี้มา7ครั้งแล้วครับและกำลังเดือดร้อนกับครั้งที่8ก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงแต่คิดว่าน่าจะบ่ายเบี่ยงได้สำเร็จเพราะผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพคือผมผ่าท้องฟอกไตอยู่ทุกคืนอาทิตย์ละ7วันวันละ10ชั่วโมงก็คือทุกวันนะคะวันละ10ชั่วโมงทุกคืนมีคนถามว่าเอาแล้วต้องฟอกไตแบบนี้ทำจนถึงเมื่อไหร่อาจารย์วิษณุบอกว่าทำจนตายครับเว้นแต่ว่าจะสามารถหาไตใหม่มาเปลี่ยนได้ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนอะไรละเพราะว่าก็มีความสุขสบายดีเพียงแต่การใช้ชีวิตอย่างดึกดื่นไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นี่ค่ะที่สุดแล้วก็ใบเบี่ยงสำเร็จไหมคะไม่สำเร็จผมต้องถ้าเราจะตีความเรื่องนี้ก็คือการกลับมา
เป็นรอบที่ปรึกษา รอบหนึ่ง เออนะครับอ่ะลองฟังเสียงเล็กๆน้อยๆของท่านอาจารย์วิษณุในงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องไปทำสิ่งที่เขาเรียกกันโกโก้ขอรับใช้ชาติแต่ความจริงเป็นบาปเป็นกรรมอยู่รับเวรรับกรรมอยู่13ปีในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีเขียนหนังสือกระเด็นหนึ่งเรื่องชีวิตที่เปรียบเหมือนทะเลกับหาดทรายไม่ได้ตั้งเท่ๆหรูๆนะแต่ว่ามันมีความหมายอะไรบางอย่างคุณเนี่ยเหมือนทะเลกับหาดทรายทะเลจะเป็นการเมืองหาดทรายเนี่ยมันเป็นชีวิตข้าราชการวันหนึ่งคุณจะถูกน้ำทะเลเนี่ยซัดหาดทรายก็หายไปแต่อีกประเดี๋ยวหนึ่งน้ำทะเลมันจะลดคุณก็จะมีชีวิตของการเป็นข้าราชการที่ปกติและมีความสุขแต่ก็อยู่ไม่นานเพราะน้ำทะเลมันก็จะขึ้นอีกอยู่เรื่อยๆผมเจอแบบนี้มา7ครั้งแล้วครับกำลังเดือดร้อนกับครั้งที่8เห็นสภาพร่างกายท่านแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆเดี๋ยวรอดูว่าพอเข้ามาทำงานแล้วจะสดใสไหมนะครับทีนี้ไปกันอีกเรื่องนึงที่เมื่อวานนี้เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็ต่อเนื่องน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ไปอีกนานก็คือเรื่องของคุณทักษิณกับนะครับการถูกสั่งฟ้องในคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112เมื่อวานนี้เราจะเห็นแล้วนะครับว่าที่สำนักงานอัยการสูงสุดมีการตั้งโต๊ะแล้วก็แถลงไทม์ไลน์เนี่ยทุกคนคงรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ในท้ายที่สุดถ้าจำกันได้นะครับอัยการสูงสุดบอกบัดนี้พิจารณาสำนวนแล้วก็มีคำสั่งฟ้องพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแล้วแต่ว่าด้วยความที่เจ้าตัวไม่สามารถมารับฟังคำสั่งฟ้องได้ด้วยความที่ติดโควิดก็เลยมีการเลื่อนเรื่องนี้ออกไปก่อนดังนั้นพนักงานอัยการไม่สามารถยื่นฟ้องได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มาพบพนักงานอัยการตามกำหนดนัดแล้วทนายความคุณทักษิณก็มาขอเลื่อนการฟังคำสั่งออกไปดังนั้นนะครับเมื่อพิจารณาจากใบรับรองแพทย์และยืนยันนะครับทางอัยการก็เชื่อว่าป่วยจริงเนื่องจากติดโควิดดังนั้นก็เลยเลื่อนนะครับการไปสั่งฟ้องเป็น18มิถุนายนเพื่อนัดให้ตัวคุณทักษิณเนี่ยมาพบพนักงานอัยการแล้วก็ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อทำให้ถูกต้องตามกระบวนการต่อไปซึ่งเมื่อวานนี้ตอนที่แถลงการทั้ง3ท่านทั้งคุณวิพุฒเองนะครับก็เป็นคนอธิบายเลยว่าก็ยืนยันว่าก็เชื่อว่าในใบรับรองแพทย์นะครับจากคุณหมอถ้าคุณหมอให้มาก็ต้องเชื่อไว้ก่อนค่ะก็เป็นคดี112แล้วก็พรบคอมนะคะนัดที่18มิถุนายนนี้ทีนี้ไปดูทางฝั่งของทนายบ้างนะคะทนายความส่วนตัวของคุณทักษิณทนายวินยัติชาติมนตรีขอไปเร็วๆแล้วกันเพราะว่าช่วงหน้าเรานัดสายเอาไว้นะคะไปเรื่องโควิดเลยแล้วกันโควิด19ที่คุณทักษิณติดโควิดเนี่ยทนายวินยัติบอกแบบนี้อาการของคุณทักษิณก็มีไข้38องศาเจ็บคอบอกว่าเนื้อตัวร้อนแล้วก็ต้องรักษาตัวกินยาตามแพทย์สั่งตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่บ้านจันสองล่าแล้วก็ขอไม่เปิดเผยสถาบันทางการแพทย์ที่ออกใบรับรองแพทย์ให้แต่ยืนยันว่าเป็นสถาบันที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์แล้วก็บอกตรงนี้ได้ว่าคงไม่มีแพทย์คนไหนที่ให้คำรับรองเรื่องเท็จผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่มาต้องสงสัยกันละเรื่องของใบรับรองแพทย์เพราะว่าในการแถลงข่าวมีการถามไงว่าแพทย์จากโรงพยาบาลไหนทางทนายก็บอกว่าไม่เขามีคุณหมอเซ็นให้ว่าเป็นโควิดจริงๆทีนี้ประเด็นสำคัญค่ะวันที่18มิถุนายนเนี่ยที่จะต้องมีการมาส่งฟ้องต่อศาลนะคะวันนั้นนักข่าวถามว่าคุณทักษิณจะมาไหมหรือจะมีการเลื่อนอีกไหมทนายเนี่ยบอกแบบนี้ผมขอตอบอย่างนี้ละกันว่าเป็นวันที่คุณทักษิณมีหน้าที่ต้องมาส่วนจะมาได้หรือไม่ได้เดี๋ยววันที่18มาดูกันเพราะท่านมีเงื่อนไขในการประกันตัวส่วนจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ถึงวันนั้นก่อนแล้วก็พูดไปถึงอีกหนึ่งประเด็นนะคะบอกว่าตอนนี้มันมีหลายเรื่องที่เราต่อสู้ขอความยุติธรรมยกตัวอย่างเช่นคลิปวิดีโอที่ใช้กล่าวหาก็คือคุณทักษิณให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีใต้บอกคลิปวิดีโอที่ใช้กล่าวหาเราเห็นว่าไม่ใช่คลิปวิดีโอต้นฉบับที่คุณทักษิณได้ให้สัมภาษณ์ณวันนั้นที่ถูกกล่าวหาจริงๆและเรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการตัดต่อนี่คือพยานหลักฐานที่นำมากล่าวหาถ้าอัยการตอบคำถามนี้ไม่ได้ต่อศาลในอนาคตจะต้องไปสู้กันในศาลท่านจะต้องรับผิดชอบแล้วประการต่อมาก็คือคลิปหรือพยานหลักฐานที่ผู้ใดมายื่นให้ก็คือทหารเป็นคนมาแจ้งความผมไม่ได้โทษทหารทุกคนแต่ถามผู้มากล่าวหาหรืออีกคนที่เป็นตำรวจในขณะนั้นจะรับผิดชอบต่อพยานหลักฐานที่เป็นเท็จอย่างไรคดีไม่หมดอายุความแน่นอนดังนั้นเราไปสู้กันในชั้นศาลนี่คือเอาที่เป็นประเด็นไฮไลท์ของทนายวินยัติเมื่อวานนี้ค่ะครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราต่อสายไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.มุนินทร์พงษาปานอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกี่ยวกับประเด็นนี้กันครับว่าเมื่ออสส.มีคำสั่งสั่งฟ้องออกมาแบบนี้แล้วทางออกหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรได้บ้างและสุดท้ายถ้า18มิถุนายนคุณทักษิณไม่มาอีกจริงๆมันจะออกหน้าไหนได้บ้างสักครู่เดียวมาหาคำตอบกันครับช่วงนี้เราตามกันต่อนะคะกับประเด็นของคุณทักษิณในคดี112ที่
ที่สุดแล้วอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องไปเมื่อวานนี้แล้วก็นัดส่งตัวฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายนนะคะทีนี้คำถามที่ตามมาหลังจากนี้เนี่ยวันที่18เอ๊ะคุณทักษิณยังมีโอกาสที่จะเลื่อนได้ไหมมีโอกาสได้ประกันตัวแค่ไหนแล้วยังมีช่องทางในการต่อสู้ในทางคดีอีกหรือเปล่านะคะช่วงนี้พูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.มุนินพงษาปานท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มุนินค่ะครับสวัสดีครับทุกสองท่านครับค่ะอาจารย์ขาก่อนอื่นขอถามเรื่องของคำสั่งฟ้องของอัยการนะคะคำสั่งมาเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำสั่งที่เด็ดขาดสิ้นสุดแล้วไหมแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้หรือเปล่าคะอาจารย์คะในส่วนของอัยการเนี่ยต้องบอกว่าก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วนะครับคำสั่งก็มีการแจ้งให้สาธารณชนทราบแล้วแล้วก็ให้คุณทักษิณทราบว่าอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องกระบวนการที่เหลือก็คงเป็นเรื่องของการนำตัวคุณทักษิณไปฟ้องที่ศาลนะครับเป็นกระบวนการในชั้นศาลนะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมดูข้อความที่มีการอ้างถึงนะครับเป็นข้อความที่ปัญหาก็โดยส่วนตัวก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาที่จะสั่งฟ้องนะครับแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคดี1-2เนี่ยน้อยมากนะครับที่เวลามีคนไปแจ้งความร้องทุกข์กันแล้วเนี่ยแล้วทางอัยการจะไม่สั่งฟ้องกันนะครับก็พอเป็นคดีที่มันซื้อสีขนาดนี้ก็จะสั่งฟ้องไปก่อนแล้วก็เหมือนกับให้ศาลเนี่ยไปตัดสินเอานะครับไปสู้กันในศาลแล้วก็ไปตัดสินกันตรงนั้นนะครับนะเพราะนั้นแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกับอยากจะอย่าไปยุ่งอ่ะคือพยายามโยนเผือกร้อนกันไปให้คนอื่นอะไรอย่างนี้นะฮะนะก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวคุณทักษิณก็ต้องเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วก็เดี๋ยวเวลามีการส่งตัวไปฟ้องที่ศาลแล้วเนี่ยก็ต้องมีการขอประกันตัวนะครับกับทางศาลนะครับนั่นแปลว่า18มิถุนายนนี้ก็คือส่งฟ้องต่อศาลแล้วก็ไปรอดูเรื่องของการประกันตัวใช่ก็ต้องขอประกันตัวซึ่งแนวโน้มเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าสังเกตนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นทุกเคสแต่ว่าในภาพรวมๆเนี่ยคดี1-2ในช่วงหลังเนี่ยถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับศาลก็จะให้ประกันตัวครับคือโดยปกติเนี่ยทุกคดีถ้าเกิดเราถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาเนี่ยหลักการนะครับก็คือทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวนะครับยกเว้นว่ามันจะมีเหตุที่ศาลคิดว่าจะไม่ให้ประกันตัวทีนี้1-2เนี่ยก็จะเป็นคดีที่ช่วงหลังก็ค่อนข้างชัดเจนขึ้นว่าถ้าเป็นครั้งแรกก็ศาลก็จะให้ประกันตัวยกเว้นว่ามันจะเข้าเหตุว่ากำลังจะหลบหนีใช่ไหมครับหรือว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือว่าอาจจะไปก่อเหตุร้ายคือไปสร้างอันตรายให้กับสังคมอย่างเงี้ยศาลก็อาจจะพิจารณาไม่ให้ประกันตัวมันคงต้องไปดูสถานการณ์ในเวลานั้นอีกทีนึงว่าในวันที่ส่งตัวไปฟ้องศาลนะมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะได้รับการประกันตัวไม่มีปัญหาครับครับแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นประมาณ20วันก่อนจะไปถึง18มิถุนายนนะครับทางทนายของคุณทักษิณคุณวินยัติเองก็บอกแล้วว่าเราจะขอต่อสู้ขอความยุติธรรมยังสามารถทำได้ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยขอความยุติธรรมไปแล้วระหว่างนี้สามารถขอเพิ่มเติมส่งเอกสารหลักฐานอะไรเพิ่มเติมได้ไหมครับยังมีช่องทางไหนอีกหรือเปล่าคะคืออาจจะมีได้นะครับในระบบของอัยการต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือว่าอาจจะนำเสนอพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่างๆแต่ว่าโอกาสแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันเราแทบจะไม่เห็นว่าเมื่อการสูงสุดเนี่ยสั่งคดีไปแล้วนะครับซึ่งท่านเป็นผู้มีอำนาจเต็มในทางกฎหมายเนี่ยนะครับว่าส่งฟ้องศาลเนี่ยนะครับก็จะมาเปลี่ยนแปลงไม่ฟ้องเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องที่เราแทบจะไม่เคยเขียนมาก่อนเลยเพราะอย่างยิ่งในคดีที่มันค่อนข้างจะเซนซิทีฟขนาดนี้นะครับผมไม่คิดว่าการสูงสุดจะเปลี่ยนความเห็นนะครับก็คงเป็นเรื่องของการน่าจะอย่างมากสุดก็แค่ขยายเวลาใช่ครับขยายเวลาก็คือว่าจะยังป่วยอยู่นะครับยังมาไม่ได้มีเหตุที่จำเป็นประการอื่นก็ขอเลื่อนไปก่อนอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของทางอัยการนะครับที่ต้องพิจารณาแต่ผมคิดว่าคงไม่น่าจะล่าช้าไปกว่าเวลาที่ให้นะฮะถ้าอย่างนั้นอาจารย์มุนิมมองว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเนี่ยน้อยมากๆแต่โอกาสที่จะเลื่อนเป็นไม่ได้เลยโอกาสที่จะเลื่อนยังมีเหรอคะแล้วกรอบเวลามีไหมคะว่าขึ้นอยู่กับเหตุมันขึ้นอยู่กับเหตุนะครับก็เป็นดุลพินิจของทางอัยการขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในเวลานั้นนะครับผมคิดว่าอัยการเนี่ยคงจะไม่ทำอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับด้วยความที่มันเป็นคดี1-2ด้วยนะครับอยู่ในความสนใจของสังคมเนี่ยนะครับแล้วก็มันคือตอนนี้คุณทักษิณก็มีโอกาสไปต่อสู้คดีซึ่งคงต้องใช้เวลากันอีกยาวนานมากในชั้นศาลนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอัยการเนี่ยคงไม่มีใครอยากจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้สังคมกำลังจับตาดูอยู่นะครับแล้วก็การไปทบทวนดุลพินิจว่าจะสั่งไม่ฟ้อง
นะครับเนี่ยเป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในส่วนของอัยการนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะเห็นว่าจะมีการส่งตัวฟ้องกันตามกระบวนการแล้วก็เราจะได้เห็นกระบวนการต่อสู้ในศาลในไม่ช้าแต่ต้องใช้เวลาอีกยาวนานฮะครับแล้วนี่ยังเป็นสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยดูแล้วน่าจะเปลี่ยนคำสั่งยากแต่ทีนี้ที่หลายคนถามนะครับก็คือแน่นอนว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วที่ทางคุณทักษิณขอเลื่อนเรื่องนี้ถ้าวันที่18เลื่อนอีกเนี่ยมันจะมีเหตุผลที่มีน้ำหนักเพียงพอหรือเปล่าเรายังไม่ทราบแต่ทีนี้ที่หลายคนตั้งคำถามก็คือมันเริ่มมีการเอาไปเปรียบเทียบครับอาจารย์กับคดีก่อนหน้านี้บางคดีแล้วหลายคนก็เลยอยากรู้ว่านิยามของคำว่าประวิงเวลากับไม่ประวิงเวลามันต่างกันยังไงครับคือเรื่องประวิงเวลาเนี่ยก็ฟังดูเป็นทางลบเนาะก็คือว่าพยายามใช้เทคนิคนะครับที่มันภาษาชาวบ้านคือถ่วงแหละเอาง่ายๆถ่วงเวลาเวลาถือว่ามันไม่ถูกต้องนะครับหรือมันไม่มีเหตุตามกฎหมายในการที่พยายามขอขยายเวลาเพื่อไม่ให้ตัวเองเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนะครับผมคิดอย่างนี้แล้วกันนะครับว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องปกติในการดำเนินกระบวนการทางอาญาเนี่ยว่าถ้าเกิดผู้ต้องหานะครับนะหรือจำเลยต่างๆเนี่ยนะครับไม่พร้อมนะครับนะเพราะเหตุที่มันมีความจำเป็นเรื่องความเจ็บป่วยหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยอัยการก็จะนะครับอาจจะขยายเวลาให้นะครับก่อนที่นำตัวไปฟ้องแต่ว่าเขาก็จะมีกรอบเวลาของเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ต้องทำให้กระบวนการต่างๆในทางกฎหมายเนี่ยมันดำเนินการไปตามกรอบกฎหมายมันไม่ล่าช้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีอื่นๆเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอนะครับคือผมไม่อยากจะพูดว่าเฉพาะกรณีคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประวิงคดีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าข้อจริงเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในคดีอาญาต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาไม่พร้อมเนี่ยจำเลยไม่พร้อมเนี่ยนะครับก็สามารถขออัยการอัยการก็จะใช้ดุลพินิจอัยการก็จะให้ขยายเวลาให้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องส่งตัวไปฟ้องแบบเคร่งครัดเด็ดขาดไม่เห็นอกเห็นใจเลยก็คงไม่นะครับอัยการก็พิจารณาเป็นคดีไปก็เป็นเรื่องปกติก็พูดอย่างนี้แล้วกันว่ามันก็เป็นเรื่องปกติในคดีอื่นด้วยที่ไม่ใช่112นะครับคดีอาญาอื่นๆเนี่ยก็ยังอยู่ในกระบวนการที่ยังสำหรับผมเนี่ยมองว่ายังปกติอยู่นะครับมันไม่ได้ถึงขนาดว่าผิดปกติไปจากในปฏิบัติปกติอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องว่าป่วยจริงหรือไม่จริงก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเป็นอันนี้เราไม่รู้มันเป็นเรื่องที่อัยการที่เป็นผู้สั่งคดีเท่านั้นที่ทราบว่าป่วยจริงไม่จริงไงนะครับแต่ว่าถ้าจะมีการขอเลื่อนอีกทั้งหมดก็คืออยู่ที่ดุลพินิจด้วยว่าจะตัดสินออกมายังไงใช่มันมีข้อจริงมันต้องมีเหตุตามกฎหมายนะครับก็คือว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆแบบอยากขอเลื่อนโน่นนี่นั่นนะครับเหตุอะไรก็ได้เนี่ยนะครับผมว่าอัยการท่านก็ต้องสั่งตามกรอบของกฎหมายแหละนะครับตอนนี้เราก็เชื่อว่าอัยการก็ได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็เชื่อตามนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับในปฏิบัติอื่นๆก็ยังอยู่ในเรียกว่ากรอบของในปฏิบัติปกติที่เราเห็นทั่วไปนะครับยังไม่ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติอะไรมากนะครับค่ะอาจารย์มุนินขามีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานก็มีการพูดถึงกันเยอะเหมือนกันว่า อย่างคำสั่งฟ้องที่ออกมาเมื่อวานนี้เท่ากับว่าคุณทักษิณเนี่ยผิดเงื่อนไขของการพักโทษหรือเปล่าอาจารย์ช่วยขยายความประเด็นนี้หน่อยได้ไหมไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกันครับเพราะว่าการพักโทษของคุณทักษิณเนี่ยมันเพิ่งมาเกิดขึ้นหลังที่กลับมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าคดี112เนี่ยมันเกิดขึ้นนานแล้วนะครับมันเกิดขึ้นยาวนานแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าหลังจากพักโทษแล้วเนี่ยคุณทักษิณก็ยังไม่ได้กระทำความผิดอะไรที่เกี่ยวข้องกับ112เพิ่มใช่ไหมครับเพราะว่าคดี112เนี่ยมันเกิดขึ้นยาวนานมันเป็นกระบวนการที่ค้างอยู่แล้วก็เพิ่งมาดำเนินการในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ถกเถียงกันว่าคดีเก่าคดีใหม่เท่ากับว่าอันนี้ก็คือเป็นคดีเก่านั่นแหละที่มีมานานแล้วคดีเก่าตั้งแต่ปี58ไม่ได้พักโทษแล้วไปทำความผิดใหม่ใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆเนี่ยผมไม่ได้เป็นกรณีแบบนั้นแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีที่ถูกพักโทษอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเอามานับซ้อนรวมกันไม่ได้เกี่ยวกันก็ต้องแยกมันไม่เกี่ยวกันโดยหลักเราต้องทรีตต้องถือว่าแต่ละคดีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันนะครับยกเว้นว่ามันจะเข้าเหตุตามกฎหมายต่างๆแล้วคดีนี้ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ด้วยคุมประพฤติอะไรด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าก็แยกกันไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวแยกกันครับแยกกันนี่เป็นเรื่องเก่าละเรื่อง112เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยาวนานละครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะตอนนี้ถือว่ายังเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายถูกต้องคุณทักษิณก็ยังมีสิทธิ์ครบทุกอย่างถ้าสมมติว่า18พฤศจิกายนป่วยอีกหรือว่ามีเหตุผลอื่นๆที่ฟังดูเหมาะสมจะให้เลื่อนนะครับเรื่องของการนำตัวส่งฟ้องต่อไปก็เลื่อนอีกได้ผมไม่พูดใช่ครับผมไม่พูดเรื่องเหตุที่ขอใช้นะเป็นเรื่องที่อัยการใช้ดุลพินิจเองเราคงไม่รับรองไม่ได้ว่ามันเป็นเหตุตามกฎหมายไหมคือมันเป็นข้อจริงที่ถูกต้องตามเหตุกฎหมายไหมแต่ว่าถ้าถามผมว่าการขอเลื่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่บ้างไหมก็คือเกิดขึ้นเป็นปกติในคดีอื่นๆด้วยนะครับอัยการก็ใช้ดุลพินิจปกติถามว่ากระบวนการมันก็ไม่ได้ผิดแปลกจากความปกติทั่วไปนะครับมากนักนะครับครับ
คือในอดีตมันก็มีใช่ไหมครับที่เลื่อน 4-5 รอบมันก็มีหลายคดีใช่คืออย่างนี้เฉพาะคดีนี้เนี่ยเลื่อนก่อนจะส่งตัวฟ้องศาลเนี่ยมันเพิ่งครั้งแรกใช่ไหมครับมันไม่ใช่หลายรอบเฉพาะคือแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็อาจจะขอใช้สิทธิ์เลื่อนได้ถูกไหมฮะนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ในคดีอื่นเราก็ขอใช้สิทธิ์ได้อย่างสมมติว่าคดีลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะครับนะแล้วเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาถูกเอาตัวไปฟ้องศาลแล้วก็ขออัยการได้ว่าเออเราเจ็บป่วยหนักเราไม่สามารถไปปรากฏตัวได้อะไรต่างอัยการก็สามารถใช้ดุลพินิจเลื่อนไปก่อนได้อันนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นนะครับเพราะแล้วเนี่ยในภาพรวมเนี่ยในเรื่องของกระบวนการเนี่ยก็ยังอยู่ในกระบวนการที่ปกติอยู่นะครับยังไม่ได้เห็นความเป็นปกติอะไรมากนักครับอาจารย์มุนีครั้งนั้นขอถามข้ามช็อตไปวันที่18มิถุนายนสมมุติว่าคุณทักษิณมาปรากฏตัวไม่เลื่อนละนะคะก็จะเข้าสู่เรื่องของการประกันตัวซึ่งตามสถิติตัวเลขของคดี112ก็จะได้รับการประกันตัวอยู่แล้วในมุมอาจารย์ถูกต้องไหมคะในทั่วไปใช่ทีนี้ถ้าได้รับการประกันตัวออกมาแล้วขั้นตอนหลังจากนั้นจะเป็นยังไงคะใช้เวลาในการต่อสู้กันยาวนานแค่ไหนคะคือพูดยากเหมือนกันว่าจะใช้เวลาในการเอาเป็นเรื่องของการสืบพยานนะครับคือคุณทักษิณก็ต้องเอาพยานหลักฐานนะมันนำเสนอต่อศาลใช่ไหมอัยการก็นำพยานหลักฐานมานำเสนอต่อศาลว่าผิดยังไงคุณทักษิณก็จะได้รับโอกาสในการเอาพยานหลักฐานเอาพยานบุคคลต่างๆนะครับเข้าไปนำเสนอต่อศาลก็คือเราเข้าสู่กระบวนการเรียกว่าการสืบพยานในศาลซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลายาวนานแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคดีอื่นเนี่ยก็ประมาณการว่าสักปีนึงนานกว่าที่ศาลชั้นต้นเนี่ยจะมีคำพิพากษาแต่ต้องไม่ลืมว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีอาญาเนี่ยก็สามารถอุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์ได้เราต้องเกิดคู่ความไม่พอใจผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ใช่ไหมครับก็สามารถดีกาไปได้ก็คือมีโอกาสต่อสู้ถึง3ชั้นศาลซึ่งอาจจะใช้เวลา2ปี3ปีนะครับกว่าจะทราบผลคดีที่ถึงที่สุดนะในชั้นศาลฎีกายกเว้นว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะไม่อุทธรณ์แล้วนะครับก็คือให้มันสิ้นสุดไปในชั้นศาลใดชั้นศาลหนึ่งอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าต้องใช้เวลากว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ2ปี3ปีอีกยาวนานฮะแล้วระหว่างนี้เนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยคุณทักษิณหรือว่าจำเลยนะครับในคดีนี้นะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอประกันตัวใช่ไหมครับแล้วศาลก็โดยปกติทั่วไปถ้าเราดูเนี่ยในคดี112สำหรับคนที่ถูกกล่าวหาเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ศาลก็จะให้ประกันตัวนะครับเว้นมันจะมีเหตุไม่ให้ประกันตัวตามกฎหมายครับเพราะนั้นก็อีกนานครับเพราะฉะนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ได้ต่างอะไรอีกใกล้ๆกับตัวหลายสิบชีวิตที่ตอนนี้ต่อสู้112อยู่คือความเสี่ยงมันมีอย่างเดียวอย่างนี้ครับก็คือว่าในแต่ละขั้นตอนที่ต้องขอประกันตัวเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวครับคือเราก็ไม่รู้ว่าณจุดเวลาที่ศาลเนี่ยต้องพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ประกันตัวชั่วคราวเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่ามีข้อเท็จจริงอะไรเกิดขึ้นแล้วศาลจะใช้ดุลพินิจยังไงสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันพูดไปตามนาปฏิบัติคือตามหลักการเนี่ยต้องให้ประกันตัวนะครับคือมันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเวลาเราถูกกล่าวหายกเว้นมันเป็นเจ้าเหตุกฎหมายนะครับนั่นคือในทางหลักการกฎหมายเนี่ยคุณทักษิณควรออกไปอยู่นอกคุกอ่ะวันเถิดนะครับควรมีสระเพราะว่ายังต้องคือสันนิษฐานไว้ก่อนเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนั่นคือหลักการกฎหมายแต่ว่าในทางเราไปดูข้อจริงในทางปฏิบัติบ้างว่าแล้วคดี112เนี่ยที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดถูกกล่าวหาเป็นครั้งแรกเนี่ยศาลจะให้ประกันตัวไหมก็ต้องบอกว่าศาลจะให้ประกันตัวเป็นปกตินะครับถ้ามันไม่มีเหตุที่มันจะให้ประกันตัวนะครับอย่างชัดเจนเนี่ยเพราะถ้าดูทั้งตามหลักการกฎหมายแล้วก็ดูจากเหตุต่างๆดูจากข้อเท็จจริงนะครับในปฏิบัติเนี่ยณวันนี้เนี่ยนะถ้าเกิดต้องฟ้องคุณทักษิณเนี่ยผมก็ยังคิดว่าคุณทักษิณจะได้รับการประกันตัวนะครับนะซึ่งก็เป็นสิทธิชอบธรรมของเขาอะนะครับครับเรารอดูที่18กันรอดูวันที่18อีกทีนะคะอาจารย์ขาขอถามอีกประเด็นนึงไม่แน่ใจว่าอาจารย์พอจะตอบได้ไหมคือในทางคดีเนี่ยอาจารย์บอกว่าก็ใช้เวลาแหละเป็นหลักปีใช่ไหมคะ 2-3 ปีอะไรก็ว่ากันไปแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันมาดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของพรบนิรโทษกรรมที่เขากำลังจะคุยกันว่า112จะรวมหรือเปล่าถ้าสมมติว่า112รวมจริงๆก็อาจจะเป็นผลบวกกับคุณทักษิณแล้วก็นักเคลื่อนไหวต่างๆด้วยทีเนี้ยถ้าเรื่องนิรโทษกรรมออกมาก่อนคดีความจะจบตรงนี้จะส่งผลยังไงบ้างคะอาจารย์พอจะทราบไหมคะคือมันก็ดีอ่ะคุณทักษิณแล้วก็ดีอ่ะทุกๆคนด้วยนะครับคือจริงๆเราพูดในเชิงหลักการว่ามันควรจะมีตัวพรบนิรโทษกรรมอยู่แล้วโดยส่วนตัวผมเห็นว่าทุกคนเนี่ยที่ถูกกล่าวหาภายใต้มาตรานี้เนี่ยก็ควรได้รับโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดกันตามมาตรฐานสากลเนี่ยความผิดตามมาตรานี้มันเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นแค่เองถึงแม้มันเป็นเรื่องที่เสียดสีมากในสังคมบ้านเราก็จริงแต่ว่าตามมาตรฐานหลักการกฎหมายเนี่ยมันเป็นความผิดที่ไม่ได้ร้ายแรง
ขนาดนั้นนะครับนะต่อความสงบสุขส่วนรวมของสังคมนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็มันก็ไปเกี่ยวพันกับเหตุการณ์การเมืองอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นฐานของปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเรามันนั่งคิดกันบนเชิงหลักการว่าไม่ว่าคนที่ถูกกล่าวหาหรือจำเลยจะเป็นคุณทักษิณหรือเป็นนักเคลื่อนไหวแล้วก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยโดยหลักการของคนที่ถูกกล่าวหาในมาตรานี้ก็ควรจะได้รับโอกาสใช่ไหมครับแล้วก็ควรจะได้รับการลบล้างมลทินโทษหรือล้างความผิดอะไรต่างๆออกไปนะครับนะตอนแล้วเนี่ยผมคิดว่าอย่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวเลยครับมันเป็นเรื่องหลักการทางกฎหมายว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ควรจะได้รับโอกาสใช่ไหมครับแล้วในภาพรวมสังคมไทยก็ควรได้รับโอกาสที่ไอ้ความขุ่นข้องหมองใจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมภายใต้มาตรานี้เนี่ยก็ควรจะต้องมาทบทวนใช่ไหมครับมาแก้ไขกันให้มันถูกต้องนะครับแก้สถานการณ์ให้มันดีขึ้นเพราะโดยส่วนตัวผมคิดว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันมีความชอบธรรม 100% เลยที่จะต้องทำเรื่องนิรโทษกรรมนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับอาจารย์พูดตามหลักการของกฎหมายนะเพราะฉะนั้นคือถ้าพรบ.นิรโทษกรรมออกมาภายในปี2ปีนี้คนที่ต่อสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรานี้ก็ถือว่าจบหมดนะครับไม่ต้องไปต่อสู้กันต่อไม่ต้องรอศาลตัดสินแล้วก็เซตซีโร่เลยนะครับใช่ผมคิดว่าโดยในหลักการมันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งมีได้ยินว่าบางคนก็กังวลอีกว่าถ้าเดี๋ยวนี้ธนากรเดี๋ยวมีคุณทักษิณก็คุณทักษิณก็คุณทักษิณก็รวมไปด้วยก็ดีแล้วนะครับทุกคนไม่ใช่คุณทักษิณอย่างเดียวอีกตั้งเป็นร้อยคนใช่หลายสิบคนยุติธรรมเท่าเทียมควรจะได้โอกาสใช่ครับคือเราพูดถึงหลักการกฎหมายนะเรื่องนี้นะเราไม่ได้พูดถึงตัวคนอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขาสุดท้ายท้ายสุดอาจารย์อยากจะฝากทิ้งท้ายอะไรสำหรับคนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่หน่อยไหมคะผมก็คิดว่าอย่างนี้ว่าเรื่องมาตรา12เนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับที่ต้องคิดกันในโดยสภาอย่างที่เราคุยกันเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยแล้วตัวอย่างคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมากว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีอำนาจทางการเมืองอิทธิพลทางการเมืองขนาดเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับจนมาถึงเป็นเด็กนะครับเล็กๆนะครับหรือเยาวชนอะไรทั้งหลายที่เป็นนักเคลื่อนไหวเนี่ยทุกคนก็อาจจะตกอยู่ภายใต้กับปัญหาของมาตรา12ได้แล้วเวลาคนไปฟ้องเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายเคสที่คนเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับไปพยายามที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยพอมาถึงมือของคนในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาก็กังวลมากว่าถ้าเกิดว่าปัดตกไปเลยเนี่ยมันจะทำให้เขาเดือดร้อนใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายเคสเนี่ยมันฟ้องไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปสู้กันในศาลแต่ว่ากระบวนการกว่าจะไปถึงศาลเนี่ยคนเหล่านั้นต้องสูญเสียอะไรบ้างเนี่ยนะครับบางคนถูกไปฟ้องบ้านอยู่กรุงเทพไปฟ้องที่ทางใต้ทางเหนืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันสร้างความเดือดร้อนเสียหายเขามากนะครับแล้วก็มันสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้คนอื่นๆในสังคมด้วยนะครับแล้วก็ถกเถียงกันเพราะแล้วเนี่ยผมคิดว่านี่คือปัญหาที่เราอย่ามองเป็นเคสๆไปละเราคงต้องมองในภาพรวมว่าทำยังไงที่สสนะครับหรือว่าฝ่ายการเมืองจะมาช่วยกันที่ทำให้เรื่องนี้มันยุติลงได้สักทีนะครับครับก็เดี๋ยวรอดูนะเพราะว่าที่ผ่านมาดูเหมือนจะมีแค่ก้าวไกลที่ผลักดันว่าร่างพรบนิรโทษกรรมให้รวม112เข้าไปด้วยนะคน12แต่ถ้าตอนนี้เพื่อไทยอาจจะต้องครับจะเชิญท่านอาจารย์เชิญครับเยอะครับก่อนเลือกตั้งเนี่ยพูดเพื่อไทยก็พูดเรื่องนี้เยอะมากนะผมก็ฟังอยู่ตลอดครับครับเดี๋ยววันนี้กรรมาธิการประชุมกันด้วยนะคะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะว่ายังไงกับเรื่องนี้แต่วันนี้ขอบพระคุณสำหรับความคิดเห็นแล้วก็ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้ในแง่ข้อกฎหมายในขั้นตอนต่างๆเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยขอบคุณนะคะอาจารย์คะขอบคุณอาจารย์มินครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เมื่อวานนี้นายกเศรษฐาก็ถูกสอบถามเรื่องทักษิณเหมือนกันก็บอกว่าไม่ได้กระทบอะไรส่วนตัวทุกอย่างก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ก็เชื่อว่ามันคงกระทบต่อใจหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบ้างก็คือลูกเองก็ไม่แปลกก็ลูกสาวนะครับก็ว่ากันอ่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าได้เวลาเลือกบิ๊กโจ๊กใช่ไหมเหรอเราจะเบรกเลยใช่ไหมคะขอไปที่คุณทวีนิดนึงนะคะคุณทวีสอดส่องพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพราะคนก็ไปถามเรื่อง112เหมือนกันเมื่อวานนี้คุณทวีก็บอกว่าคือเป็นอิสระต่อการไม่ได้มีผลกับการคุมประพฤติอะไรนะคะบอกว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลหลังมีคำพิพากษาเมื่อศาลตัดสินแล้วจะมีหมายขังมาส่วนในกระบวนการยุติธรรมการพิพากษาเป็นของตำรวจส่วนกรณีที่คุณทักษิณถูกฟ้องเนี่ยเป็นคนละส่วนกันและตอนนี้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรอิสระกระทรวงยุติธรรมจึงไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกันนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหลังมีคำพิพากษากระทรวงยุติธรรมถึงจะเข้าไปรับผิดชอบในส่วนนั้นแล้วก็ในการทำงานของกระทรวงยุติธรรมก็ยึดหลักว่าตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะแล้วนักข่าวก็มีการไปถามคุณทวีบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคุณทักษิณไม่อยู่ในพื้นที่ตามกำหนดบ่อยเกินไปหรือเปล่าเหมือนลงพื้นที่เยอะเกินไปไหมคุณทวีบอกว่าจริงๆเนี่ยอาจจะไปน้อยกว่าคนอื่นๆด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเองครับคือเวลาคนที่ถูกพักโทษเนี่ย
มันก็จะเหมือนที่เราดูในภาพยนตร์คือมันจะออกนอกเขตเนี่ยมันจะต้องไปขออนุญาตก่อนแต่เห็นคุณทักษิณไปบ่อยไงหลายคนก็เลยตั้งคำถามก็คุณทวีบอกก็ถ้าขออนุญาตถูกต้องก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่ามีคนออกนอกพื้นที่บ่อยคุณทักษิณนี่ก็เป็นว่าไม่ได้มีผลอะไรกับในด้านของกระทรวงยุติธรรมก็แยกกันนะคะอ้างประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาว่ากันต่อกับกรณีของบิ๊กโจ๊กเพราะว่าแน่นอนเมื่อมีคำแนะนำออกมาของกฤษฎีกาแบบนี้ท่านนายกบอกก็ต้องไปทำให้ถูกต้องแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะหลังจากนี้น่าจับตาโอกาสและทางรอดของบิ๊กโจ๊กเริ่มมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกตร.กันสักครู่เดียวครับกลับมาเป็นประเด็นที่สังคมให้การจับตาแล้วก็สนใจอีกครั้งนะครับสำหรับมหากาพย์ในแวดวงสีกากีหลังจากที่ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาออกมาและปรากฏว่าคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีที่เซ็นให้บิ๊กโจ๊กหรือว่าพลเอกสุรเชษฐ์ฐาพานออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์โดยกฎหมายเพราะสุดท้ายยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าลงมาหลายคนก็เลยมองเอ๊ะแบบนี้จะมีปัญหาตามมาหรือเปล่าค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการเนี่ยนะคะก็เป็นที่ทางสำนักเลขาครม.เขาก็เหมือนส่งไปถามความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วทางกฤษฎีกาเนี่ยก็มีคำตอบกลับมานะคะซึ่งตอบออกมาเนี่ยเป็น2คำตอบแล้วก็มี1ข้อสังเกตทีนี้ประเด็นที่คนโฟกัสไปเนี่ยเป็นเรื่องของ1ข้อสังเกตเนี่ยแหละฮะข้อสังเกตนี้ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ตอนท่านนายกลงเครื่องมาผู้สื่อข่าวก็ถามเรื่องนี้นะครับว่าเอ๊ะมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อการให้บิ๊กโจ๊กพลเอกสุรเชษฐ์หักพานออกจากราชการในตำแหน่งรองผบ.ตร.มันอาจจะยังไม่ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สมบูรณ์นะซึ่งท่านนายกก็ตอบแบบนี้ครับตนใช้คำว่ายังไม่สมบูรณ์ดีกว่าแต่ตนเชื่อว่าเป็นการทักท้วงมาก็ต้องรับฟังและดำเนินการต่อไปเราก็ต้องมีความรอบคอบในการปฏิบัติเมื่อถามว่าหลังจากนี้ต้องไปศึกษาข้อกฎหมายและทำให้ถูกต้องใช่ไหมนายกเศรษฐาก็บอกถูกต้องใช่ครับเมื่อถามว่าไม่มีอะไรน่ากังวลใจใช่หรือไม่กับประเด็นนี้เนี่ยปรากฏว่านายกเศรษฐาก็บอกก็กังวลใจทุกเรื่องอย่างที่เคยบอกคำถามนี้ถามกันบ่อยที่กังวลใจก็เพราะต้องทำให้มันถูกมีรายละเอียดปลีกย่อยที่จะต้องทำกันมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยก็ต้องรับฟังความคิดเห็นให้ครบถ้วนด้วยมันมีขั้นมีตอนมีก่อนอะไรหลังเหมือนกันเดี๋ยวขอเป็นลำดับเรื่องก่อนว่าอะไรมาก่อนมาหลังทั้งนี้ก่อนการให้สัมภาษณ์นะครับก็แน่นอนครับว่ามีการหารือกับรักษาการผบ.ตร.ยามตระเอกกิตรัตน์พันเพชรด้วยซึ่งแม้ว่าจะมีการปฏิเสธว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะเป็นการพูดคุยเรื่องประเด็นอาชญากรรมอื่นๆทั่วไปนะครับรายงานให้ทราบความคืบหน้าแต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าลองฟังบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับยังไม่สมบูรณ์ผมเชื่อว่ายังไม่สมบูรณ์ดีกว่าผมเชื่อว่าเป็นการทักท้วงมาก็ต้องรับฟังครับแล้วก็ให้ดำเนินการต่อไปต้องมีความรอบคอบในการปฏิบัติครับไม่มีอะไรน่ากังวลใจเรื่องนี้กังวลใจทุกเรื่องครับอย่างที่เคยบอกคำถามที่ถามกันบ่อยเลยเขากังวลใจเนี่ยก็ต้องพอกังวลใจเพราะต้องทำมันถูกต้องนะครับมันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องทำกันนะครับมีหน่วยงานในเรื่องงานที่มีการเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ต้องรับความฟังความเห็นให้ครบถ้วนด้วยนะครับต้องทุกภาคส่วนครับเดี๋ยวต้องมานั่งดูกันแต่ว่ามันมีขั้นตอนระหว่างอะไรก่อนอะไรหลังด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอไปลำดับเรื่องก่อนว่าอะไรมาก่อนเดี๋ยวจับตาวันนี้ครับ30 พฤษภาคมบ่าย3:30ท่านนายกจะเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่4ประจำปีนี้แล้วก็จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติครั้งแรกที่ห้องประชุมศรีญาณนท์ชั้น2อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยซึ่งหลายคนก็บอกว่าในวาระมันมีวาระเรื่องอื่นๆใช่ไหมอาจจะหยิบยกประเด็นนี้เข้ามาพูดคุยหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นขอขยายประเด็นนี้นิดนึงนะคะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะคะคุณผู้ชมคือบันทึกของกฤษฎีกาที่ตอบมาค่ะอย่างที่บอกว่ามี2คำตอบกับ1ข้อสังเกตนะคะคือที่ทางสำนักเลขาครม.ส่งไปถามเนี่ยก็จะถามประเด็นเรื่องของการทูลเกล้าก่อนพ้นตำแหน่งไหมเอา2คำถามแบบเป๊ะๆเลยก็แล้วกันนะคะ1ก็คือกรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อนจำเป็นต้องเสนอโปรดเกล้าหรือไม่คำตอบของกฤษฎีกาก็คือจำเป็นต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าก่อน2คำถามที่2ก็คือกรณีต้องเสนอโปรดเกล้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่คำตอบก็คือควรดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่สมควรโดยสรุปนะคะเรื่องคำถามคำตอบของกฤษฎีกาก็คือว่าต้องมีการทูลเกล้าให้พ้นจากราชการก่อนส่วนกรอบเวลาเนี่ยก็เป็นไปตามความเหมาะสมอันนี้คือถามตอบมาแล้วข้อสังเกตล่ะแต่ข้อที่เป็นประเด็นนะคะก็คือมีข้อสังเกตเพิ่มเติมจากกฤษฎีกาซึ่งปกติกฤษฎีกาจะถามเท่าไหร่ตอบเท่านั้นใช่ไหมไม่ได้มีข้อสังเกตแต่รอบนี้มีข้อสังเกตมาก็คือการสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนเห็นควรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่ตั้งขึ้นตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติมาตรา120วรรคท้ายก็คือการให้ออกจากตำแหน่งราชการน่ะ
ต้องเป็นไปตามคณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งขึ้นครับนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตแน่นอนครับว่าเนี่ยมันก็เลยนำมาซึ่งความไม่สมบูรณ์แล้วท่านนายกก็บอกครับก็เป็นเรื่องของความไม่สมบูรณ์มากกว่าด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวจะมาประเด็นนี้ต่อนะคะแต่ขอกลับมาที่ตัวบิ๊กโจ๊กหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าคนไปตั้งคำถามแล้วสรุปสถานะของบิ๊กโจ๊กนี่คือยังไงกันแน่ออกจากออกหรือไม่ออกจากราชการสถานะยังเป็นรองผบตรอยู่ไหมยังเป็นแคนดิเดตผบตรอยู่ไหมเมื่อวานนี้นักข่าวเจอบิ๊กโจ๊กนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรเอาเราก็ยังพูดชื่อตำแหน่งอยู่นะรองผบตรคือบิ๊กโจ๊กบอกว่าคือผมยังไม่ได้ทราบเรื่องเลยอะเรื่องคณะกรรมการกฤษฎีกาส่วนตัวก็ต้องไปถามข้อมูลจากผู้รู้หรือถามทางด้านของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งตัวเองก็ตอบแทนไม่ได้ผมตอบแทนไม่ได้แล้วหลังจากนี้จะดำเนินการยังไงคะบิ๊กโจ๊กคะบิ๊กโจ๊กบอกว่าไปถามอาจารย์วิษณุเครืองามไหม เพราะว่าคือท่านก็อยู่ในคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ตอบคือคณะ2ที่อาจารย์วิษณุเป็นประธานก็เลยบอกว่าไปถามอาจารย์วิษณุไหมเพราะว่าท่านดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่2อยู่แล้วก็ยอมรับว่าผมยังงงอ่ะยังไม่รู้สถานะการดำรงตำแหน่งทางราชการของตัวเองเลยหลังจากที่มีความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาแบบนี้แต่ยังยืนยันว่ายังไม่ยื่นหนังสือหรือเรียกร้องความยุติธรรมเพิ่มเติมเนื่องจากว่าเรื่องเนี่ยอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วแต่ว่าสถานะของผมยังงงอยู่เลยสรุปสถานะไหนกันแน่ขนาดตัวบิ๊กโจ๊กยังงงประชาชนก็งงเช่นเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวเราจะต่อสายไปพูดคุยนะครับกับหนึ่งในกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือท่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์ซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันว่าจากข้อสังเกตที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นแนวทางบางอย่างได้นะใช่ค่ะเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกอังสนานนท์นะคะกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้เราไปที่ข้อสังเกตเลยก็แล้วกันนะคะบอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยถ้าเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งขึ้นก็จะชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมายอันนี้จะเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกสอบสวนทีนี้กรณีนี้เนี่ยนายกจะอาจจะต้องรับข้อสังเกตมาพิจารณาด้วยเหมือนกันบอกแบบนี้ว่านายกจะต้องรับข้อสังเกตมาพิจารณาแต่ว่าในด้านหนึ่งต้องนำความขึ้นทุนกล้าก่อนแน่นอนอันนี้แน่นอนตามที่วินิจฉัยมาแต่นายกอาจจะต้องรอฟังผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจหรือกปคตำรวจด้วยเพราะว่าบิ๊กโจ๊กก่อนหน้านี้ก็วิ่งสู้ฟัดเดินหน้าไปร้องเรียนหลายหน่วยงานแล้วก็ไปอุทธรณ์กับกปคตร.ในประเด็นเรื่องข้อกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพลตำรวจเอกก็เลยบอกว่านายกต้องรอฟังผลคำวินิจฉัยของกปคตร.ตรงนี้ด้วยแล้วก็ย้ำนะคะว่าสถานะของบิ๊กโจ๊กตอนนี้ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนและกระบวนการทางกฎหมายยังไม่สมบูรณ์คำว่ายังไม่สมบูรณ์ก็คือต้องรอกระบวนการปลดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งก่อนเพราะฉะนั้นเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราขยายเรื่องนี้กันนะคะพูดคุยกันเลยกับพลตำรวจเอกอังสนานนท์ตำแหน่งกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะครับครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านครับสวัสดีครับค่ะงั้นก่อนหนึ่งขอไปที่สถานะของบิ๊กโจ๊กตอนนี้ได้ไหมคะว่าสรุปแล้วสถานะของบิ๊กโจ๊กตอนนี้ยังเป็นยังไงยังเป็นแคนดิเดตผบตร.อยู่หรือเปล่าคะแล้วสถานะยังเป็นรองผบตร.ไหมคือณเวลานี้อย่างที่เรียนนะครับเมื่อมีคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วนะครับตั้งแต่วันที่18ก็เป็นผลให้ท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยนะครับพ้นจากสถานะของข้าราชการตำรวจส่วนขั้นตอนที่มีประเด็นแล้วก็มีการหารือในข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการเสนอให้ทูลเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งตามที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้หารือไปทางสำนักงานกฤษฎีกาก็เป็นกระบวนการขั้นตอนในเรื่องของการดำเนินการให้การมีคำสั่งให้ออกจากราชการเป็นไปตามกฎหมายตามที่ท่านรัฐมนตรีชาติมาตรา140วรรค1กำหนดไว้ครับครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้ก็ยังคือเป็นสถานะที่เรียกว่าออกจากราชการไว้ก่อนแต่แค่ไม่สมบูรณ์อย่างนี้หรอครับก็เป็นกระบวนการในเรื่องของการดำเนินการตามที่ได้เรียนนะฮะครับแล้วถ้ามีการทูลเกล้าแล้วพ้นจากตำแหน่งมีการปลดเกล้ามาอันนั้นก็คือออก 100% ครับก็หมายถึงว่ากระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้ดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายคงจะใช้คำว่าอย่างนั้นมากกว่านะครับครับแล้วถ้าสมมุตินะครับว่ากระบวนการมันสมบูรณ์ในตัวแล้วมีการปลดเกล้ามาเรียบร้อยนะครับท่านรองโจ๊กรองสุรเชษฐ์เนี่ยต้องออกจากราชการแล้วตอนนั้นท่านยังสู้ต่อได้ไหมครับกระบวนการณเวลายังต่อสู้เพื่อจะได้กลับมาได้ไหมครับจริงๆแล้วในส่วนเรื่องของการให้ออกที่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยไปยังสำนักงานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจ
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยที่กฎหมายกำหนดไว้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณ120วันนะครับหรือประมาณ4เดือนในเบื้องต้นนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยผมคาดเดาว่ายื่นตั้งแต่วันที่24นี่ก็ผ่านมาแล้ว1เดือนก็คงใช้เวลาอีกประมาณ3เดือนก็คงจะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาครับแล้วถ้าสุดท้ายกพคตรนะครับมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วก็ให้เป็นไปตามนั้นก็คือให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนท่านยังสามารถอุทธรณ์ต่อได้ไหมครับท่านสามารถใช้สิทธิ์นะครับฟ้องศาลปกครองสูงสุดนะครับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ครับเพื่อให้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยเป็นการที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับนั่นคือศาลสุดท้ายแล้วถูกไหมครับศาลปกครองสูงสุดอ๋อไปที่ศาลปกครองสูงสุดได้อีกสเต็ปนึงเหลืออีกสองขั้นตอนนี้ทีนี้ท่านรองคะขอไปที่เรื่องของข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะคือตัวข้อสังเกตเนี่ยมีผลผูกพันว่าจะต้องทำตามข้อสังเกตนี้หรือเปล่าคะค่ะคืออย่างที่เรียนนะครับคือเรื่องข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยผมขออนุญาตอ้างอิงนะครับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่คบ17ครับ2559ครับได้มีคำวินิจฉัยไว้นะครับว่าความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบด้วย2ส่วนคือ1ส่วนของการให้ความเห็นทางกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐขอหารืออย่างกรณีนี้เนี่ยก็เป็นที่ทราบนะครับว่าสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ขอหารือว่าจะต้องทูลเกล้าเพื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ท่านรองสุรเชษฐ์พ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งให้ออกจากราชการหรือไม่กับ2กรอบระยะเวลาที่จะยื่นเสนอเพื่อทูล9นะครับซึ่งกรณีหารือไปดังกล่าวทั้ง2กรณีเนี่ยสำนักงานกฤษฎีกาเนี่ยก็ได้ตอบมานะครับก็ยืนยันว่าจะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็กล่าวคือต้องทูล9ส่วนระยะเวลาเนี่ยก็ภายในเวลาที่เหมาะสมสมควรกับกรณีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องใช้ดุลยพินิจในการนำทูลเกล้าต่อไปส่วนประเด็นข้อสังเกตนะที่เป็นประเด็นแล้วก็มีการให้ความสำคัญแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าจะมีผลผูกโยงผูกมัดเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆอย่างไรก็คงจะต้องอ้างอิงคำสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวนะครับซึ่งยืนยันว่าข้อสังเกตคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีมายังหน่วยงานของรัฐมิได้มีผลบังคับให้หน่วยงานต้องปฏิบัติการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาย่อมเป็นไปตามดุลยพินิจและนโยบายของแต่ละหน่วยงานก็คือโดยสรุปนะครับว่าส่วนข้อสังเกตเนี่ยก็ประกอบการพิจารณาครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เดินต่อว่าจะต้องดำเนินการครับครับทุกอย่างก็เดินต่อเพียงแต่เหลือแค่เรื่องของการนะครับให้ท่านนายกรัฐมนตรีนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อให้มีการโปรดเกล้าลงมาก็จะขาดแค่ขั้นตอนนี้ถูกไหมครับดังนั้นเป็นขั้นตอนนี้เพียงเท่านั้นเองครับครับดังนั้นวันนี้ในการประชุมกตรซึ่งรองเอกก็น่าจะเข้าประชุมด้วยถูกต้องไหมครับเข้าด้วยครับครับท่านจะแนะนำท่านนายกให้ดำเนินการเรื่องนี้เลยไหมครับณเวลานี้ในเวลาการประชุมนะครับยังไม่ได้มีกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยว่าจะมีการที่ท่านนายกจะนำเรื่องข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าหารือในที่ประชุมกตรนะครับถ้าหากว่าไม่มีวาระนี้นำเข้ามาตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของการประชุมเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีโอกาสที่จะไปนำเรียนท่านนะครับนอกจากจะนำเรียนทั้งส่วนตัวครับผมครับค่ะพลตำรวจเอกคะก็คือขอกลับไปที่ข้อสังเกตนิดนึงว่าถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้เราเข้าใจง่ายๆเนี่ยตัวข้อสังเกตนี้คือพูดง่ายๆนี่คืออะไรนะคะแนะนำแต่ไม่บังคับอย่างนี้เหรอครับไม่ใช่หมายถึงว่าตัวเนื้อหาว่าต้องผ่านคณะกรรมการสอบวินัยเนื้อหาเนี่ยไปให้ความเห็นในเรื่องข้อกฎหมายในกรณีนี้ก็คือข้อกฎหมายในมาตรา120วรรคท้ายของพระราชบัญญัติแห่งชาตินะครับหมายความว่ากรณีที่ผู้บัญชาเนี่ยจะสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการเนี่ยจะต้องให้คณะกรรมการที่สอบสวนให้คำแนะนำในการดำเนินการซึ่งข้อกฎหมายในส่วนนี้ท่านรองสุรเชษฐ์ได้หยิบยกเป็นข้อต่อสู้ในการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมไว้แล้วครับ
การให้ออกต้องมีคณะกรรมการสอบสวนให้คำแนะนำครับทีนี้ถ้าทางสตช.เขายืนยันบอกว่าแนวทางเดิมก็คือก็ได้ใช่ไหมก็ยังได้อยู่ไหมเพราะว่าก็คือยืนยันว่าเหมือนบิ๊กโจ๊กผิดถ้าสมมติเอาง่ายๆภาษาแบบง่ายๆว่ายืนยันว่าบิ๊กโจ๊กผิดครับเพราะว่ามีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งก่อนอันนี้จำได้แล้วก็บอกว่ามีมูลแล้วก็บอกว่ามีมูลเรื่องนี้มันเพียงพอไหมครับถ้าสตช.บอกว่าก็ออกหมายจับไปแล้วเหมือนบิ๊กโจ๊กมีความผิดไปแล้วจะมีผลยังไงก็อย่างที่เรียนนะครับคือณขณะนี้สตช.เนี่ยยืนยันว่าสามารถที่จะให้ท่านรักษาการได้สั่งการให้ท่านรองสุรเชษฐ์ออกจากราชการโดยไม่ต้องให้คณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้มาให้ความเห็นก่อนแต่อย่างใดครับแล้วก็อันหนึ่งนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ลายภายหลังได้มีการประชุมและคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาพันทางวินัยท่านรองสุรเชษฐ์กับพวกเนี่ยก็ได้หยิบยกประเด็นนี้แล้วก็ยืนยันว่าที่รักษาการได้มีคำสั่งให้ออกไปแล้วเนี่ยโดยไม่ได้มาถามคณะกรรมการเนี่ยเป็นการถูกต้องแล้วอันนี้ก็เป็นการยืนยันในข้อกฎหมายซึ่งผมอยากจะเรียนย้ำนะครับข้อกฎหมายในเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายให้อำนาจคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเป็นผู้วินิจฉัยนะฮะเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยกฤษฎีกาเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะกรุณาให้ความเห็นมาเนี่ยก็เป็นเพียงแต่ข้อสังเกตนะครับส่วนคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยจะพิจารณาวินิจฉัยไปในทางใดเนี่ยก็เป็นดุลยพินิจตามอำนาจหน้าที่ของท่านนะครับครับความเห็นข้อสังเกตของกฤษฎีกาไม่ได้มีผลผูกพันในการที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมจะต้องไปวินิจฉัยตามแนวทางที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ข้อสังเกตมาครับครับท่านรองค่ะตอนนี้เราพูดภาพรวมก็คือเรื่องสถานะของบิ๊กโจ๊กใช่ไหมคะทีนี้ถ้ากพคตรวินิจฉัยออกมาแล้วเป็นโทษอย่างที่บอกว่าก็ไปที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ถ้าสมมติกพคตรวินิจฉัยออกมาเป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กผลที่ตามมาจะเป็นยังไงต่อคะท่านคะประการแรกก็คงต้องให้สั่งการให้ท่านรองสุรเชษฐ์กลับเข้ามารับราชการโดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกนะครับตั้งแต่วันที่18เมษายนนะครับประเด็นที่2ซึ่งมีข้อพิจารณากันว่าผู้ที่สั่งให้ออกเนี่ยจะต้องรับผิดชอบอย่างไรอันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพิจารณาดำเนินการหากมีการกล่าวโทษกล่าวหากันซึ่งขั้นตอนก็คงจะต้องเริ่มจากการตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของการที่สั่งให้ออกนี่ว่าผู้มีอำนาจสั่งการไปดังกล่าวเนี่ยได้กระทำไปโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบประการใดหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการกันต่อไปครับอันนี้เราพูดในเคสว่าถ้าวินิจฉัยออกมาเป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กกลับมาตามตำแหน่งเลยแล้วคนที่สั่งให้ออกต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบทีเนี้ยใครบ้างคะท่านรองก็คือบิ๊กต่ายเหรอคะอันนี้อันนี้เบื้องต้นก็คงจะเป็นผู้ที่ออกคำสั่งนะครับครับก็คือรักษาการผบ.ตร.แต่ทีนี้ขออนุญาตถามเข้าไปในบทบาทนะครับหน้าที่ของการวินิจฉัยของกพคตร.นิดนึงว่าท่านจะวินิจฉัยเฉพาะนะครับข้อกฎหมายหรือวินิจฉัยลึกไปจนถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับกรณีที่เรียกว่ามีการฟ้องนะครับหรือว่ามีการตั้งข้อหากับบิ๊กโจ๊กด้วยครับโดยความเห็นส่วนตัวผมเข้าใจว่าท่านคงจะพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้งหมดสองอย่างเลยควบคู่กันถูกไหมครับข้อเท็จจริงคดีของบิ๊กโจ๊กใช่ในเนื้อหาคดีของบิ๊กโจ๊กด้วยในเรื่องของข้อเท็จจริงถูกไหมครับครับครับแล้วก็จะมาลิงก์เกี่ยวกันว่าสุดท้ายแล้วคำสั่งของรักษาการผบ.ตร.นั้นชอบไม่ชอบอย่างไรมีเหตุผลเพียงพอไหมถูกต้องไหมครับครับก็คงเป็นแนวทางนี้ครับเพราะฉะนั้นอีกสามเดือนไม่เกินนี้ละไม่เกิน3เดือนจากกพคตร.ฮะก็ออกได้หน้าตามนี้เหมือนที่ท่านรองเอกบอกไปครับมีช่องทางอื่นที่เราต้องจับตาดูไหมคะท่านรองคะคงต้องรอฟังผลการพิจารณาของข้าราชการพิทักษ์ระบบคุณธรรมครับจะได้ข้อยุติในเรื่องของคำสั่งให้ออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรครับค่ะแล้วเรื่องกรอบเวลาที่จะกลับบังคมทูลเนี่ยค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับท่านนายกใช่ไหมคะแต่ว่าโดยปกติแล้วอ่ะเขาต้องใช้เวลากันเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีคำว่าเหมาะสมหนึ่งแล้วก็จะมีผลโดยสมบูรณ์ด้วยอย่างเงี้ยคิดว่าเหมาะสมโดยปกติผมเรียนอย่างนี้นะครับโดยไทม์ไลน์ข้อเท็จจริงเนี่ยเท่าที่ปรากฏท่านรักษาการได้ออกคำสั่งตั้งกรรมการและก็ออกคำสั่งให้ออกจากราชการตั้งแต่วันที่18แล้ววันที่22เมษายนเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ส่งเรื่องไปยังที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับก็พอดีประจวบกับกรณีที่ท่านรองสุรเชษฐ์ได้ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมร้องเรียนก็นำไปสู่การที่นำเรื่องไปหาหรือคณะกรรมการกฤษฎีกา
แล้วก็มีข้อตอบข้อหารือตอนนี้ประเด็นมันก็คงจะอยู่ที่ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบมาแล้วว่าจะต้องยื่นทูลเกล้าเพื่อโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ออกชั่วคราวเรื่องกรอบระยะเวลาอันนี้ครับคงจะต้องมาพิจารณาประกอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยความเห็นส่วนตัวนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับที่ท่านนายกตีอาจจะรอให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้วินิจฉัยออกมาในเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมย้ำนะครับในเบื้องต้นเพราะว่าวินิจฉัยถ้าเป็นโทษกับท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อไปแต่ถามว่าถ้าวินิจฉัยเป็นโทษแล้วจะต้องรอจนถึงศาลปกครองสูงสุดตัดสินก่อนหรือไม่เนี่ยซึ่งตรงนั้นเข้าใจได้ว่าใช้เวลาพอสมควรก็อาจจะเป็นประเด็นก็ต้องเรียนนะก็คงต้องกลับไปคำตอบข้อหารือของคณะกฤษฎาข้อที่2นะครับดุลพินิจของท่านนายกตามกรอบเวลาที่เหมาะสมสมควรแก่กรณีก็คงจะต้องพิจารณากันในกรอบนั้นนะครับเพราะว่าถ้ากว่าจะไปถึงศาลปกครองสูงสุดอันนี้ก็คือหลักปีใช่ไหมคะใช่นานก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรครับระหว่างนี้บิ๊กโจ๊กก็คือรออย่างเดียวเลยใช่ไหมคะท่านรองคะก็คงต้องรอนะครับเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่อะไรไม่ได้อยู่ในระหว่างการครับผมครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับความรู้ในข้อกฎหมายที่ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นกลางมากๆของท่านรองเอกครับขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณนะคะท่านรองค่ะสวัสดีค่ะไปพูดคุยบิ๊กโจ๊กยังแบบผมยังงงอยู่เลยแต่คือพูดคุยสัมภาษณ์กับท่านรองเอกมาหลายครั้งก็รู้สึกได้ว่าท่านเป็นกลางแล้วก็ให้ข้อมูลเคลียร์มากนะก็สมกับเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของทางกตร.จริงๆเรายังได้ความรู้เยอะมากเลยจากท่านเนี่ยเพราะว่าถ้าอ่านตามตัวหนังสือด้วยความที่มันเป็นตัวหนังสือกฎหมายมันตีความได้มันยากมากนะคะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อกี้เท่าที่ฟังจากรองเอกนะระยะเวลาที่เหมาะสมยังได้อีก3เดือนเลยนะยังได้อีก3เดือนรอกปคตร.ก่อนได้นะแต่ถ้ากปคตร.วินิจฉัยออกมาแล้วท่านนายกค่อยตัดสินใจว่าจะนำความขึ้นทุนเก้าหรือเปล่ายังได้นะเพราะฉะนั้นหลักๆก็รอกปคตร.อันที่1แล้วก็รอท่านนายกด้วยเหมือนกันว่าจะใช้ดุลพินิจยังไงแล้วก็รอการประชุมกตร.วันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในวาระของกตร.ไม่มีเรื่องนี้นะคะแต่คนจับตาดูว่าจะมีเรื่องนี้เข้าไปจะไปอยู่ในวาระอื่นๆวาระสุดท้ายวาระอื่นๆมั้ยแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าอะไรรู้มั้ยบอกว่านี่ไงอาจารย์วิษณุมาแล้วท่านนายกถามอาจารย์วิษณุเลยเป็นที่ปรึกษาเรื่องกฎหมายช่วงเวลาที่เหมาะสมดุลพินิจควรแบบไหนดีดีไหมไม่แน่เผื่อนักข่าวจะไปถามอาจารย์วิษณุแล้วเนี่ยเราเนี่ยที่ดิฉันถามไปว่าถ้าสมมุติจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนคนที่สั่งให้ออกใครจะเป็นคณะกรรมการใครบ้างเพราะใครจะยศสูงกว่านั้นใครบ้างที่เป็นคณะกรรมการแล้วนับใครบ้างที่สั่งให้ออกอันนี้สมมุติว่าถ้าผลออกมาเป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กนะนะฮะแล้วบิ๊กโจ๊กฟ้องบิ๊กโจ๊กร้องเรียนก็อาจจะเป็นคณะกรรมการที่เคยสอบสวนบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าชุดนั้นหรือเปล่าคุณมองในมุมคณะกรรมการใช่ไหมดิฉันมองในมุมว่าใครแล้วใครบ้างที่จะต้องที่จะโดนที่จะโดนก็คงบิ๊กตายรักษาการในหนึ่งคนแน่ๆแต่ท่านนายกหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไงเพราะเป็นประธานกตร.ท่านเป็นประธานกตร.แต่อันนี้เรามองแบบหลายๆเคสนะคะมีสองซีนารีโอดูอีรุงตุงนางมากดูยังคงวุ่นวายอยู่มากกับมหากาพย์นี้แล้วอีกคนนึงจะเห็นว่าคือพอมีเรื่องกฎหมายเยอะในทางการเมืองอะอะไรๆก็ส่งไปถามกฤษฎีกาซึ่งดีนะมันทำให้แต่ละเรื่องเนี่ยเคลียร์มากขึ้นแล้วเหมือนในด้านนึงอ่ะทางสลค.ก็ดูมีความรอบคอบสมมุติว่าสั่งให้พี่โจ๊กพ้นออกจากราชการไปแล้วแต่ว่าก็มีการส่งไปถามเพื่อความชัวร์ว่าสรุปท่านขั้นตอนถูกไหมต้องทำอะไรต่ออีกต้องปลดเกล้าไหมอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยผมถึงบอกว่ามันต้องมีเซฟที่ขาดแล้วก็มีข้อเสนอแนะโผล่ขึ้นมามันจะต้องซึ่งคุณบอกว่าให้ไปปรึกษาอาจารย์วิษณุถูกต้องเลยเพราะกฤษฎีกาก็อาจารย์วิษณุใช่ไหมผมถึงบอกว่าเดี๋ยวมีคนไปถามอาจารย์วิษณุแทนท่านนายกก่อนแน่ผมว่าเผลอเรื่องเนี้ยหรืออาจจะมีบันทึกของกฤษฎีกาส่งมาอีกต้องทำหนังสือส่งไปแต่ที่ดังนั้นเมื่อกี้เราพูดไปเรื่องของความอีรุงตุนางเรื่องของมากราบเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคนที่ยังไม่จบต้องยอมรับว่าวันนี้เมื่อกี้ลืมถามท่านรองเอกผบตรตัวจริงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ไงอ๋อบิ๊กต่อโดนปปช.เรื่องบ้านยังกรีฮะเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับแล้วก็เลื่อนออกไปอย่างเมื่อวานนี้บิ๊กต่อเนี่ยเงียบเลยเงียบไปมากอันนี้ใช้เงียบสยบความเคลื่อนไหวแต่ตัวท่านเองนะครับเรื่องก็ยังไม่จบเหมือนกันเมื่อวานนี้ชัดเจนนะครับว่าทางปปช.เนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาบิ๊กต่อและภรรยาไปแล้วเรื่องของการที่ไม่ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินเรื่องบ้านที่อังกฤษแต่ปรากฏว่าทั้งคู่ขอเลื่อนการเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งเมื่อวานนี้คุณวัฒิชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.ก็บอกนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยคณะอนุกรรมการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินจะพิจารณาให้พลตรีเอกต่อศักดิ์เลื่อนการเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่ก็จะต้องดูเหตุผลการชี้แจงของบิ๊กต่อก่อนว่ามีความจำเป็นหรือไม่ถ้าจำเป็นก็ผ่อนปรนเลื่อนให้ได้ถ้ามีเหตุผลเพียงพอเช่นเจ็บป่วยเดินทางมาไม่ได้
เพราะท่านเพิ่งเป็นการขอเลื่อนครั้งแรกแต่ถ้าดูแล้วมีความพยายามประวิงเวลาคำนี้มาอีกแล้วประวิงเวลาไม่มารับทราบข้อกล่าวหาปปช.ก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาไปทางไปรษณีย์ได้นะครับตรงไปยังท่านผบ.ตร.เองเลยได้อันนี้คุณนิวัฒน์ชัยกล่าวนะครับแล้วก็ให้ตำรวจดำเนินการได้เลยเรื่องนี้เออมาก็ดูดิสุดท้ายนี่ผบ.ตร.นะนี่รองผบ.ตร.จะโดนหมดเรื่องตำรวจจะมาก็คือมาพร้อมๆกันหมดเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงอาจารย์วิษณุเครืองามที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาช่วงนี้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ก็มีการโอ้รายงานข่าวเยอะเปิดตัวละครลับคนที่เป็นคนแนะนำให้อาจารย์ที่ชิงใช่ไหมผมไม่รู้ว่าใครนะผมพยายามหาอยู่นะเพราะเมื่อก่อนเวลาเราที่ถึงคุณไม่รู้ใช่ไหมคะเราจะนึกถึงคนคนเดียวแต่ตอนนี้ไม่รู้มีชอชิงอื่นหรือเปล่าไงเพราะว่านั้นคืออดีตปลัดถูกไหมถ้าเติมคำว่าปลัดข้างหน้าก็ยังไม่รู้ใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะเป็นคนเดิมนะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีคนอื่นอีกหรือเปล่าไงว่ากันไปคุณผู้ชมลองคาดเดากันดูแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงนี้เป็นยังไงด้วยแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนแล้วคุณผู้ชมว่าเราไปหลายเรื่องใหญ่ๆวันนี้ดีมากๆเลยอ่ะได้ความรู้เยอะเลยแต่ว่าช่วงนี้เราพักเบรกกันก่อนนะคะช่วงหน้าย้ายประเด็นไปอีกหนึ่งเรื่องยังอยู่เรื่องการเมืองอยู่นะคะสวสมาชิกวุฒิสภาที่จะต้องได้ชุดใหม่กันแล้ว200ท่านเนี่ยปรากฏว่าก็เริ่มมีปัญหาออกมาแล้วใช่ไหมคะคนสมัคร 48,000 ครับอุ๊ยแต่กลายเป็นว่าขาดคุณสมบัติเยอะนะเบื้องต้นเนี่ย 1,000 กว่าเกือบ 2,000 แล้วหลังจากนี้อาจจะมีมากยิ่งขึ้นก็ได้ก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการประกาศรายชื่อกันแล้วนะครับว่าใครนะครับที่ผ่านรอบแรกเรื่องของใบสมัครกันบ้างเพราะเดี๋ยว2มิถุนายนจะต้องเลือกระดับอำเภอแล้วอย่างที่ผมบอกว่าจะเลือกระดับอำเภอในอีกประมาณ 3-4 วันข้างหน้าก็คือวันอาทิตย์นี้แล้วนะแต่ตอนนี้ปัญหาเหมือนยังมีอยู่เลยอ่ะค่ะแล้วที่บอกว่าขาดคุณสมบัติเพราะว่าไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีการตั้งข้อสังเกตเปิดออกมาเลยด้วยซ้ำว่าจังหวัดตรงไหนอ่ะเยอะสุดพวกจังหวัดที่สมัครท้ายๆกันได้เยอะเดี๋ยวเปิดให้ดูช่วงหน้าช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้ไปดูเรื่องสวกันบ้างค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ามีผู้สมัครมาไม่ถึง 50,000 นะคะตัวเลขก็คือกลมๆ 48,000 คนทีนี้ผ่านมา5วันในการตรวจสอบคุณสมบัติกกต.ออกมาบอกเลยนะคะว่าตัดสิทธิ์ไปแล้ว 2,000 คน 2,000 คนในที่นี้ก็มีทั้งไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอยู่ยังเป็นกรรมการบริหารพรรคอยู่หรือว่าที่ผ่านมาบางคนไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมๆแล้วตัดออกไปเลย 2,020 คนนะคะแต่ทีนี้ถ้าสโคปเล็กลงมาอีกนิดนึงเฉพาะคนที่ยังเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอยู่โอ้มีเยอะเลยคุณผู้ชมคะ 1,400 คนที่ยังสังกัดพรรคการเมืองแล้วก็มาสมัครเป็นสว.ด้วยซึ่งจริงๆแล้วตามกฎอะเขาห้ามแล้วโทษนี่ถึงขั้นจำคุกเลยนะคะลองไปดูค่ะคือคนที่สมัครสว.นะคะยังเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอยู่ทั้งหมด 1,402 รายคืออันนี้เป็นลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ชัดเจนในวงเล็บ21ห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมืองทีนี้จากการตรวจสอบผู้สมัครสว.เหล่านี้สังกัดพรรคการเมืองหลากหลายพรรคทั้งพรรคการเมืองชื่อดังที่อยู่ร่วมกับรัฐบาลก็มีแล้วก็พรรคการเมืองฝ่ายค้านก็มีรวมไปถึงอยู่พรรคเล็กๆก็ยังมีนะคะนอกจากนี้ลักษณะต้องห้ามอีกประการที่ผู้สมัครควรรู้ก็คือผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมืองในพรรคการเมืองไม่สามารถสมัครเข้ารับเลือกเป็นสว.ได้เว้นแต่ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วเนี่ย5 ปีขึ้นไปนับถึงวันสมัครรับเลือกนะคะแต่ถ้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็ลาออกได้จะจำได้ว่ามีอย่างของประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งอ่ะเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์อยู่ก็ลาออกวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์ก็มาสมัครอย่างเงี้ยได้เลยนะคะถ้าแค่สมาชิกพรรคนะมีปัญหาใช่ถ้าแค่สมาชิกทีนี้บทลงโทษค่ะถ้าผู้สมัครจงใจสมัครสว.รู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติโทษเนี่ยจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทนะคะหรือและดีกว่าและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น20ปีด้วยเลือกตั้งไม่ได้20ปีถ้าผู้สมัครผู้นั้นได้รับการรับเลือกให้เป็นสว.ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งแก่สำนักงานวุฒิสภาด้วยมาตรา74คืออันนี้ถ้าสมมติว่าดำรงตำแหน่งไปแล้วแต่อันนี้ต้องไม่ผ่านแล้วสิเพราะฉะนั้นขั้นตอนการตรวจสอบของกกต.ต้องเป๊ะถูกไหมถ้าเกิดว่ามันที่อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวรอดูแต่ถ้าเกิดว่าตกหล่น in case ว่าตกหล่นแล้วไปเป็นสว.แล้วจะเข้าข้อนี้ทีนี้ลงไปไล่เรียงดูกันหน่อยว่าเห็นว่าบางจังหวัดเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนไม่รู้ตัวว่าสังกัดนะครับพรรคการเมืองอยู่เยอะขนาดนี้แล้วที่สำคัญหลายคนบอกว่าพอไปดูแล้วเป็นจังหวัดที่มีการมาสมัครช่วงท้ายๆเหรอใช่ก็ถ้าเราจำกันได้นะคะคือถ้า3อันดับท็อป3เนี่ยอันดับ1ศรีสะเกษคนสมัครเยอะสุดเลยประมาณ 2,007 ครับกทม.รองลงมา 2,000 กว่าแล้วก็เชียงใหม่ปรากฏว่า
คนที่มีลักษณะต้องห้ามเนี่ยยังสังกัดพรรคการเมืองอยู่นะคะก็จะเป็นจังหวัดใหญ่ๆทั้งภาคเหนือแล้วก็จังหวัดที่มาช่วงท้ายอย่างเช่นเชียงใหม่ศรีสะเกษมุกดาหารบุรีรัมย์อันนี้จะเยอะแล้วที่1เลยก็คือนครศรีธรรมราชครองแชมป์มาเยอะสุดนครศรีธรรมราชนี่81คนศรีสะเกษนี่80มุกดาหารนี่74สงขลา70เชียงใหม่69บุรีรัมย์43มีทุกภาคเลยนะที่ไม่รู้ที่เขาไม่รู้หรือว่าหรือยังไงคือที่ผมตั้งอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตว่าบางคนที่อาจจะมาลงสมัครช่วงหลังลืมไปว่าในอดีตเคยสมัครพรรคการเมืองไว้เป็นสมาชิกพรรคไว้นานมาแล้วแล้วอาจจะลืมนั่นแปลว่าถ้าคุณลืมอ่ะคุณไม่ได้มีส่วนใดๆกับพรรคการเมืองเลยนะ เออนะแต่ในข้อสังเกตของดิฉันนะดิฉันรู้สึกว่าถ้าเราจะไปเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเลยนะคุณพี่ภูเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเราก็ต้องสนใจในเรื่องการเมืองต้องศึกษาติดตามแล้วก็อาจจะต้องตรวจสอบสถานะตัวเองอ่ะไม่รู้ล่ะเรื่องนี้ในท้ายที่สุดแล้วต้องไปดูนะครับหรือถ้าเราจะมาเป็นมาสมัครสวจริงๆถ้าเราอยากจะเป็นจริงๆอ่ะเราก็ต้องศึกษาระเบียบอะไรต่างๆบางคนอาจจะแค่อยากลองเข้าไปดูหรือเข้าไปเป็นโหวตเตอร์อะไรใดๆก็ตามอ่ะครับแต่ถ้าตั้งใจเข้าไปโดยที่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือว่ามีใครมาจ้างคุณเข้าไปอันนี้คุณผิดกฎนะคุณพี่ภูบอกว่าถ้าสมมติอาสมัครเข้าไปเพื่อไปศึกษาคุณไม่ได้ศึกษาแล้วนะ คุณถูกตัดตั้งแต่ day one เลยค่ะก็คือคุณไม่ตรวจสอบตัวเองให้ดีก่อนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้อห้ามและบทลงโทษจริงๆที่มันชัดเจนมีเขียนไว้มีบอกตั้งแต่ก่อนสมัครแล้วนะครับมีอะไรบ้างอย่างข้อแรกเรานำเสนอไปบ่อยมากก็คือท่านห้ามสมัครเกิน1กลุ่มท่านเลือกได้แค่สาขาอาชีพเดียวแล้วตอนนี้ก็มีปัญหานะมีบางคนบอกว่าจริงๆคุณเนี่ยมันเข้าหมวดสาขาอาชีพนี้ทำไมมาสมัครสาขาอาชีพนี้เพราะคนบางคนมันสมัครได้หลายสาขาอาชีพไงบางคนมีหลายอาชีพมีความเชี่ยวชาญหลายอย่างนี่ก็เป็นประเด็นอยู่นะแต่ตามหลักการคือห้ามสมัครเกิน1กลุ่มคุณต้องเลือกเอากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและไปที่อำเภอเดียวเท่านั้นห้ามไปหว่านสมัครหลายอำเภออ๋อก็คือสมมติว่าสมมติคุณพิภูเป็นสื่อมวลชนแล้วมีอาชีพเป็นช่างภาพเป็นสมมติเป็นช่างภาพเอ๊ะมันคนละกลุ่มไหมสมมติเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการกับสื่อมวลชนเวลาคุณไปสมัครสวคุณต้องเลือกว่าคุณจะอยู่หมวดไหนเลือกไปตั้งแต่แรกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ทีนี้พอคุณสมัครเป็นสื่อไปกกต.เขาบอกว่ายังไงคุณน่าจะไปเป็นผู้ประกอบการมากกว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะแนะนำตั้งแต่ตอนแรกแล้วตั้งแต่ข้างหน้าแต่ถ้าในท้ายสุดไม่ได้มีใครมาร้องเรียนคุณว่าคุณสมัครผิดกลุ่มตั้งแต่แรกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสุดท้ายมีคนมาร้องเรียนว่าคุณต้องอยู่กลุ่มนี้แต่กลุ่มนี้มันไม่เข้าข่ายแล้วคุณไม่มีหลักฐานมายืนว่าผมอยู่กลุ่มนี้ได้แต่คนร้องเรียนก็ต้องมีข้อมูลที่แน่นพอสมควรพอถ้าสมมุติว่าเราสวมหมวก2ใบอยู่อะเราเป็นผู้ประกอบการด้วยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะแนะนำว่าให้เอาที่คุณเชี่ยวชาญกว่าที่คุณโดดเด่นกว่าในสาขาอาชีพนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าสมมติบางคนไม่รู้เอาจริงๆผมมีธุรกิจนะผมก็ประสบความสำเร็จทางธุรกิจในการทำนะยื่นอย่างเงี้ยก็ต้องเอาหลักฐานมายื่นนี่ไงสมมติเราบอกว่าเออมีฉันเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ประกอบการค่ะเรายื่นเป็นผู้ประกอบการแต่คนไปร้องบอกคุณเชี่ยวชาญสื่อฮะต้องไปซื้อกันยังไงใครเป็นคนเคาะใช่ไหมก็ต้องไปว่ากันเรื่องนี้หลายคนก็ตั้งคำถามมาอยู่เหมือนกันครับแต่อันนี้คือข้อแรกนะครับสมัครได้แค่1กลุ่ม1อำเภอเท่านั้นถ้านะครับทำผิดข้อนี้เนี่ยก็ระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ที่ลำบากคือถ้าโดนเพิกถอนสิทธิ์เนี่ย5ปีเลยนะนะครับข้อ2ครับห้ามสมัครถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครได้คือรู้อยู่แล้วนะครับว่าคุณสมบัติคุณไม่ถึงไม่ได้ตามกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วยังไปสมัครอีกนี่ก็โทษระวังคุกจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีนะครับปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทแล้วที่สำคัญอันนี้อันตรายเพราะว่าเพิกถอนสิทธิ์ถึง20ปีหรือข้อต่อมาถ้าเอกสารหรือหลักฐานสมัครสวเป็นเท็จอันนี้ก็จำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเนี่ย5ปีเต็มๆหรือรับสินบนพูดง่ายๆว่ารับจ้างมาเพื่อมาลงสมัครสวข้อนี้ต้องตรวจกันละเอียดเลยนะครับอันนี้ก็จำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับสูงสุดถึง 200,000 บาททั้งจำทั้งปรับได้แล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีและข้อสุดท้ายก็คือเข้าไปได้แล้วไปรับสินบนตอนเลือกไข่อ่ะไปรับไปรับเงินเพื่อให้มีการเลือกไข่เลือกคนนู้นคนนี้อันนี้ก็ปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทนะครับแล้วก็จำคุกสูงสุดถึง5ปีหรือถูกเพิกถอนสิทธิ์ได้ถึง10ปีเหมือนกันเพราะฉะนั้น5ข้อนี้ควรระวังซึ่งเป็น5ข้อเบสิกมากๆทีนี้นิดนึงครับเมื่อกี้ผมจำผิดวันเลือกนะวันเลือกระดับจังหวัดระดับอำเภอก่อนสิระดับอำเภอมันคือครั้งแรกนะ9มิถุนายนคือมีเวลาอีกอาทิตย์นึงแล้วหลังจากนั้นระดับจังหวัดก็คือ16มิถุนายนแล้วค่อยเลือกระดับประเทศ26มิถุนายนซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็เปิดเผยแล้วว่าวันที่เลือกระดับประเทศนะก็คือ26มิถุนายนเนี่ยซึ่งณตอนนั้นน่าจะมีคนผ่านการคัดเลือกมาแล้วทั้งหมดประมาณ 3,080 คนก็คือจังหวัดละ40ถูกไหมคูณ77เข้าไปก็ 3,080 คนน่าจะนะครับไปเลือกกันที่ Impact ครับที่เมืองทองจัดใหญ่เลยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสค่ะแล้วก็
อันนี้ของคุณหมดแล้วใช่ป่ะจะไปเสริมเรื่องไอ้แนะนำตัวนิดนึงจำกันได้ใช่ไหมว่าศาลเพิกถอนระเบียบของกกต.ไปแล้วเรื่องของการแนะนำตัวเมื่อก่อนเนี้ยจะมีกรอบว่าการแนะนำตัว A4 2แผ่นคุณอย่าเกินนะคุณพี่ภูคุณอย่าเกินไม่ได้แต่ศาลเพิกแซวๆหมายถึงว่าคนที่สมัครอะค่ะพอศาลเพิกถอนไปแล้วเนี่ยกกต.เขาไม่อุทธรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแนะนำตัวเป็น1ริมก็ได้เป็น1ริมก็ได้แต่ก็อย่าลืมว่าในการสมมติเอกสารมา1ริมอ่ะคนหนึ่งเขาต้องอ่านของเราด้วยเขาอาจจะอ่านไม่หมดจริงๆเอาให้กระชับไฮไลท์เอาให้กระชับเอาให้ไฮไลท์น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเองกว่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะวันนี้ตามรายงานนะครับว่าบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดมหาชนเนี่ยเขาจะคัดแยกบัตรเลือกสวที่จะใช้เลือกไข้กันเนี่ยวันนี้เขาจะคัดแยกแล้วนะครับแล้วก็จะส่งไปตามอำเภอต่างๆบรรจุหีบห่อแต่เดี๋ยวจะมีการเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปดูด้วยว่าบัตรหน้าตาเป็นยังไงมันมีความโปร่งใสยังไงเพราะเดี๋ยวมันต้องส่งไปตามอำเภอถูกไหมแล้วเดี๋ยวตอนอำเภอต้องเลือกกันวันที่9ที่จะเข้าไปเสร็จแล้วแบ่งสายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็เลือกไข้กันแต่ที่หลายคนยังอยากรู้มากที่สุดก็คือตอนนี้นะซึ่งเดี๋ยวจะร้องกันเยอะมากไปร้องที่ฎีกาจังหวัดก็คือที่ผมบอกไปตอนต้นรายการว่าผมมาสมัครแต่อำเภอผมมันดันทะลึ่งมีผมอยู่คนเดียวแล้วผมโดนตัดสิทธิ์ไม่มีใครมาเลือกไข้กับผมสงสารผมทำผิดอะไรคือคำถามของผมเองนะก็คือปล่อยฟรีเขาผ่านไปเลยก็ถือว่าเขาได้รับเลือกไปเลยในอำเภอนั้นก็1คนก็เป็นตัวแทนไปไม่ได้หรอแล้วก็ไปว่ากันในระดับจังหวัดแต่มันมีกฎว่ามันต้องเลือกไข้ไงก็ที่มันมีสิ่งที่ไม่เคลียร์ตรงนี้ผมก็พอที่คนน่าจะร้องเรียนกันเยอะนะวันนั้นน่ะคือตอนนี้มันมีประมาณ2อำเภอที่ไม่มีคนสมัครเลยแต่ถ้ามี1ก็คือด้วยความที่กฎมันต้องเลือกไข้ด้วยเราเลือกตัวเองด้วยแล้วก็เลือกไข้ด้วยเพราะฉะนั้นพอมันเลือกไข้ไม่ได้ก็เลยเหมือนถูกตัดสิทธิ์ไปแต่มุมคุณพี่ภูก็น่าสนใจว่าคุณจะผิดอะไรคุณจะมาตัดสิทธิ์ผมได้ไงผมไม่ได้ทำอะไรผิดแค่ไม่มีคนมาสมัครผมผิดด้วยหรือก็คุณห้ามผมไปชวนคนมาสมัครลองคิดว่าเนี่ยไงก็คือหลายคนอยากรู้เรื่องนี้แต่ตามกฎก็คือผมไม่มีสิทธิ์ไม่ได้แต่เชื่อเลยว่าคนที่เกิดกรณีแบบนี้น่าจะไปร้องกันแล้วมันก็น่าจะเป็นประเด็นกันต่อแล้วคนอาจจะแบบคิดไม่ถึงว่าไม่มีเพื่อนมาสมัครเลยหรอถ้ารู้อย่างนี้ชวนสักคนมาสมัครเพื่อให้มันผ่านเข้าไปดีกว่าตามหลักการมันต้องมีกลุ่มอื่นด้วยไงมันไม่ได้มีแค่กลุ่มเรานะมันต้องมีกลุ่มอื่นที่จะต้องมาเลือกไข้กับเราอ่ะอำเภอที่มีแบบคนเดียวมันจะมีอำเภอที่ไม่ครบเยอะมากอำเภอที่มีคนเดียวไม่เยอะแต่อำเภอที่มีคนสมัครไม่กี่คนหรืออำเภอที่พูดง่ายๆคุณต้องเข้าใจอย่างนึงนะบางอำเภอมันมีแต่เกษตรกรบางอำเภอไม่ได้มีนักวิทยาศาสตร์ไปสมัครเลยมันจะมีอำเภอแบบนี้อยู่ก็ต้องเข้าใจแม้แต่ในกรุงเทพเองหมายถึงว่าใน1อำเภอต้องครบทุกกลุ่มไม่จำเป็นแต่แค่เกิน1ก็พอใช่แต่มันจะต้องเยอะเพียงพอให้มีการเลือกไข้ไงหลายคนก็เลยบอกว่า2กลุ่มพอไหมเลือกไข้เนี่ยต้องไปเช็คดูว่าหรือบางอำเภอมีแค่เช็คตอนนี้ได้มั้ยหรือบางอำเภอมีอาชีพเดียวประเด็นคือที่มีคนเดียวไงคนเดียวเนี่ยปัญหาแน่นอนคนเดียวมีปัญหาแน่นอนแล้วถ้ามีกลุ่มอาชีพเดียวเป็นปัญหาอีกไหมฝากกกต.หน่อยนะคะอยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันว่าข้อสรุปจะเป็นยังไงสงสารเหมือนกันอะถ้าไปสมัครคนเดียวแล้วถ้าถูกตัดสิทธิ์อะคือตอนนี้ก็เลยมีการตั้งคำถามว่ามันอาจจะมีคนไปร้องเรียนกันเยอะหรือเปล่าแล้วถ้าร้องเรียนมันจะมีปัญหาทำให้สิ่งเหล่านี้ล่าช้าไหมถ้ายิ่งล่าช้าออกไปสมมติไม่ได้2กรกฎาคมไม่ได้สวชุดใหม่200คนก็รักษาการ200กว่าคนนั้นก็รักษาการยาวแต่ถ้ามองในแง่นึงนะคะถ้าจะว่ากันตามกฎก็คือกฎสมมุติกฎมันออกมาแล้วต่อให้ร้องเรียนอ่ะเขาจะไปเปลี่ยนกฎทีหลังได้หรอเพราะว่าถ้าสมมติไปเปลี่ยนกฎทีหลังอย่างเงี้ยมันก็จะเสียสิทธิ์ของคนอื่นเหมือนกันก็เลยไม่รู้ไงก็เลยว่าสุดท้ายมันจะมองมุมนี้นะว่าถ้ากฎมันออกมาแล้วว่าเหมือนกกต.ก็อาจจะเข้าใจมุมนี้แต่ว่ามันเปลี่ยนกฎอะไรมาทีหลังอ่ะมันไปเปลี่ยนกฎได้หรอมันไม่น่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยยังเป็นประเด็นที่หลายคนยังตั้งคำถามอยู่อ่ะเพราะว่าเราฝากไว้ประมาณนี้นะคะยังมีเวลาไหมคะไปเรื่องเครื่องบินตกหลุมอากาศนิดนึงของสิงคโปร์แอร์ไลน์จำได้นะคะที่ตกหลุมอากาศแล้วก็มาจอดที่บ้านเราที่สุวรรณภูมิตอนนั้นมีคนเสียชีวิตไปหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บกันเพียบเลยล่าสุดทางกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์เนี่ยเขามีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะคะว่าคือเหตุการณ์นี้เป็นเพราะว่าตกหลุมอากาศแรงมากคือเราได้ยินมาตลอดแหละว่าตกหลุมอากาศแรงแบบแรงเนี่ยแรงเท่าไหนแต่ว่าอันนี้ข้อมูลที่ออกมามันก็จะเป็นทางฟิสิกส์นิดนึงคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าเครื่องบินได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในค่า G คือค่าแรงโน้มถ่วงซึ่งอาจส่งผลให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้คาดเข็มขัดลอยขึ้นกลางอากาศได้อัตราเร่งในแนวตั้งได้เปลี่ยนจากลบ 1.5G เป็นบวก 1.5G ใน4วินาทีตรงนี้แหละค่ะน่าจะส่งผลทำให้ผู้โดยสารที่ลอยขึ้นกลางอากาศตกกลับลงมาโดยอ้างข้อมูลที่ได้จากกล่องบันทึกทางการบินแล้วก็กล่องบันทึกเสียงของห้องนักบินค่ะคือตอนลบ 1.5G มันก็ลงตัวแล้วก็ลอยขึ้นพอปรับกลายเป็นบวก 1.5G ตัวแล้วก็ลงมากระแทกทั้งหมด4วิโอ้โหนะมีที่เปิดข้อมูลออกมาจากบันทึกกล่องดำแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของค่า G ในช่วงเวลาไม่ถึง5วินาทีเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่มันลดระดับลงมา54เมตรป
กติเวลาเราไปเล่นรถไฟเหาะทีเนี่ยแค่ไม่กี่สิบเมตรเราก็โอ้โหเฉียววุบแล้วอ่ะอันนี้4วิกว่าลงมา54เมตรช่วงจังหวะนั่นแหละแล้วก็มีข้อมูลด้วยว่าตอนที่ควบคุมความเร็วของเครื่องบินเนี่ยได้ยินว่านักบินคนหนึ่งแจ้งว่าได้เปิดสัญญาณรัดเข็มขัดนิรภัยแล้วครับแต่มันทันหรือเปล่าส่วนเรา3คนพรุ่งนี้กลับมาพบกันในวันศุกร์กับ Morning Nation วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ